ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกับพวกเรา4คนได้นะคะในวันศุกร์นะคะกับรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีนะคะก็จะเจอพวกเรา4คนบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวหลอนๆแล้วก็เดี๋ยวดูดวงกันสดๆแล้วก็ดูดวงผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์นะคะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มรายการกันก็กดไลค์กดแชร์ก่อนหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะเลยจ้ากดไลค์กดแชร์ใครมีกลุ่มก็แชร์ไปยังกลุ่มแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีเพจก็แชร์ไปที่เพจไปเลยจัดไปนะคะช่วยกันทำมาหากินค่ะอันดับแรกเราเข้าไปแชร์ก่อนนะใช่ค่ะอันนี้ที่เงียบนี่คือพิมพ์แชร์นะคะไม่ต้องตกใจค่ะหาไม่เจอเพราะว่าจะได้แบ่งกันดูเพราะว่าเวลาดูดวงอะไรรายการนี้ก็จะแนะนำวิธีการทำบุญให้นะคะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนแล้วดูสามารถไปปรับใช้สำหรับคนที่มีปัญหาแบบคุณได้นะคะแล้วก็การยิ่งแชร์เนี่ยเผื่อเขามีปัญหาปุ๊บเขาเจอเขาจะได้รู้ว่าอ๋อทำแบบนี้ดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยใช่วันนี้จะหลอนขนาดไหนคะอาจารย์นิ่มวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องข่าวในโลกโซเชียลนะคะกับวิญญาณเฮี้ยนของคุณลุงรปภ.นะคะเราจะมาดูว่าเฮี้ยนระดับไหนเฮี้ยนจริงหรือเปล่าหรือว่าเกิดการมโนกันขึ้นมาหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันคิดวิเคราะห์ไต่ตรองให้ดีๆนะคะว่าสิ่งที่เจอนั้นคืออะไรจริงหรือหลอกเนาะใช่พี่แอมวันนี้พี่แอมเงียบจังนี่เหรอวันนี้คิดแบบสิ้นเดือนคิดแต่เรื่องหวยคิดแต่ว่าได้เงินง่ายแล้วก็ไม่ต้องทำงานคิดแต่เรื่องเลขมงคลเลขมงคลนี่นะคะเลยวิญญาณหลอนๆอย่างนี้ที่เรามาเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวดูสิว่ามันจะไปเกี่ยวโยงไหมมันจะเมื่อกี้พี่แอ้พูดอยู่ตอนก่อนเข้ารายการคุยกันนะคะพี่แอ้บอกว่ามันมีบางเลขที่แหมมันถูกใจพี่จังเลยจดอยู่จะซื้ออะไรแล้วของอาจารย์นี่มันจะเป็นเลขของเลขที่ห้องก็จะเป็นเรื่องของเลขลงศพเลขความตายเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะโยงไปถึงกันได้ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันเลขที่วันตายซึ่งเมื่อกี้อาจารย์จูก็มีการวิเคราะห์เบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนนะคะข่าวคุณลุงรปภ.เสียชีวิตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันมีภาพไม่เอ่ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะได้ดูโซเชียลเนาะก็จะเห็นนะคะคุณลุงรปภ.เสียชีวิต3วันแล้วไม่มีใครทราบนะคะแต่ยังมีคนเจอนั่งอยู่หน้าหอพักยังมีคนเจอนั่งอยู่ในห้องยังพูดคุยยังกินข้าวหรือว่ายังโทรศัพท์หากันได้ใช้ชีวิตแบบปกติใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะถ้าตามศาสตร์ของเราเป็นศาสตร์ที่แบบสื่อกับวิญญาณโดยตรงนะจะใช้คำว่าสื่อวิญญาณสื่อเจ้าที่แต่ว่ามันสื่อได้ถึงวิญญาณได้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามศาสตร์ของเราจะบอกว่าเหมือนที่คนไทยรู้กันแหละ3วัน7วันเนาะที่จะเฮี้ยนสุดๆแต่อันนี้เขาบอกว่าเห็นตั้งแต่ตายได้ยังไม่ถึง3วันถูกไหมถ้าย้อนกลับไปก็คือในช่วง3วันที่เขาเสียชีวิตใช่อันเนี้ยถามว่ามันเกิดจากอะไรหนึ่งอาจจะเป็นการเสียชีวิตแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว2คือยึดติดกับสถานที่ที่อยู่ก็เลยยังแบบเขาเรียกว่าวนเวียนเหมือนเอาจริงเหมือนคนที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบจิตแรกที่จะไปถึงก็คือกลับบ้านส่วนสุดท้ายก็จะกลับไปอยู่ในที่ที่ตัวเองเกิดอุบัติเหตุบางทีพระไปเชิญก็แบบก็กลับไม่ได้นะก็ยังอยากอยู่ตรงนู้นเลยมันติดอยู่แล้วก็ที่สำคัญนะคะตำแหน่งห้องฮวงจุ้ยเลขเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดมันไม่ใช่แค่ว่าเฮี้ยนบางคนบอกเฮ้ยทำไมตายวันนี้แล้วทำไมบางคนไม่เฮี้ยนแล้วทำไมคนนี้ถึงเฮี้ยนมันขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นวันตายเวลาเสียชีวิตเลขห้องตำแหน่งอย่างเช่นพระทางผีผ่านหรือเปล่าเลขห้องมันแรงไหมมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเป็นปัจจัยโดยรวมมันไม่ใช่แค่ว่าตายวันนี้ปุ๊บจะต้องเฮี้ยนมันขึ้นอยู่กับวันเวลาเกิดของเขาด้วยค่ะมันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วเท่าที่เราได้เลขห้องมารู้สึกว่าจะเลขขออนุญาตแล้วก็ดีต้องขอขมาขออภัยผู้ตายด้วยนะคะเลขห้องสุดจะ141ทับครับอะไรนะ89วะใช่ใช่เดี๋ยว161หรือ141เดี๋ยวขอเช็คให้ก่อนนะคะสักครู่นี่ตรงนี้นะศูนย์องศาเลขที่ห้องนะคะเป็นนี่ค่ะ141/681นะคะ141ถ้าเป็นศาสตร์ของอาจารย์นี่ก็คือ141มันก็จะเป็นเลขเรียกว่าเลขศพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการแบบว่าเสียชีวิตได้อุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็จริงๆก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเวียนของเลือดซึ่งอาการแก้วเนี่ยพออ่านเรื่องกันจบอาจารย์แก้วพูดเลยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าทีมงานก็บอกเช็คไว้แล้วใช่ค่ะเนาะก็เป็นอาจจะเป็นพวกของเรื่องหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งด้วยเลขห้องมันส่งผลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องการไหลเวียนของเลือดเรื่องหัวใจเรื่อง
อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการเสียชีวิตแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็ยังจิตเขาก็ยังผูกพันกับตรงจุดนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมนะคะก็เลยเกิดความเฮี้ยนขึ้นมาแต่นี่เฮี้ยนจริงนะคือแบบกลางวันก็ได้เจอก็มันก็เฮี้ยนแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตรงจุดนั้นแล้วบวกกับพลังงานของเขาเขาก็ยังเคสแบบนี้เคสแบบนี้แบบเชิญระพลกลัวนะบอกเลยเอาตรงๆว่าเผลอๆเขาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเขาอาจจะไม่มีญาติที่ไหนแล้วเขาผูกพันกับตรงเนี้ยเขาก็จะวนเวียนตรงเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนี้สัมภเวสีสัมภเวสีไม่ใช่ถ้าสัมภเวสีอันนี้เป็นวิญญาณยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพี่ใช่เพราะว่ายังเพิ่งสัมภเวสีนี่คือจะเหนือกว่าวิญญาณสัมภเวสีจะระดับต่ำกว่าวิญญาณค่ะก็คือไม่เคยได้บุญอะไรไม่ได้บุญแล้วก็แบบตายแล้วไม่รู้ตัวแล้วไม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสัมภเวสีมากกว่าและที่สำคัญตรงเนี้ยนอกจากเฮียนแล้วเห็นได้ข่าวว่ามีโทรไปหาย่งหาญาติด้วยนี่ใช่มีคนบอกเขามีภรรยามาหาทุกอาทิตย์ใช่ภรรยามาหาทุกอาทิตย์แต่ว่าสถานที่ที่เขาอยู่จุดสุดท้ายเนี่ยมันคือที่ห้องนี้นะคะแล้วก็มันเป็นส่วนที่อยู่อาศัยของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็คงยังอยู่ที่นี่คืออาจจะมีการไปหาคนอื่นได้แต่หลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ห้องเนี้ยสุดท้ายก็ยังกลับมาใช่มันไปไหนไม่ได้ไงมันไปไหนไม่ได้ติดเพราะว่าอีหน่อยก็เป็นเจ้าที่ที่นี่มีคนถามมาว่าทำไมคนตายถึงมีพลังทำไมคนตายถึงมีพลังคือถ้าตามหลักพระพุทธศาสนานะสิ่งที่มีพลังก็คือจิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรามนุษย์เนี่ยเรามีกายหยาบแต่ว่าถ้าเป็นสัมภเวสีวิญญาณหรือว่าเทวดาเนี่ยกายเขาจะละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นของมนุษย์ก็คือที่สำคัญคือกายหยาบนะคะแต่ถ้าเราดูกันจริงๆแล้วเหมือนกันก็คือแค่จิตดวงเดียวค่ะก็ถามว่ามีพลังไหมคือจิตเนี่ยแหละที่มีพลังนะคะเพียงแต่ว่าของทางมนุษย์เราเนี่ยเราใช้กายในการกระทำค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่กายละเอียดกว่าอย่างสัมภเวสีหรืออะไรทั้งแล้วทั้งวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใช้จิตเนี่ยในการแสดงขึ้นมานะคะไม่เหมือนมนุษย์เราค่ะนะจริงๆเราก็อยากไปแบบออกกองแบบนี้บ้างไงไปสิห้องง่ายๆแต่นิ่มไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวหลอนๆเนาะมีแบบว่าคืออยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเลยมีอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านด้วยหรือว่าในบ้านมีปัญหากันบ่อยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะดวงหรือเปล่าหรือเพราะบ้านที่อยู่อาศัยอยากให้พวกเรา4คนลองไปช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยลองติดต่อเข้ามาดูหรือลองโทรเข้ามาเล่าให้เราฟังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงอยากให้เราช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ามันคือเรื่องจริงหรือคิดไปเองเออแล้วอยากให้เราไปช่วยที่บ้านไปไหว้เจ้าที่เปิดทางไปดูดวงไปเช็คอะไรหลายอย่างเนี่ยลองโทรเข้ามาเล่าให้เรา4คนฟังแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยมันเป็นเคสที่เราสามารถไปช่วยได้ไหมหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณไหว้เองก็ได้คุณปรับเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลองโทรมาเล่าให้เราฟังก่อนนะคะใครสนใจโทรมาเล่าเรื่องหลอนก็โทรมาได้ที่021174603นะคะก็ลองโทรเข้ามาดูแล้วใน Facebook Live ก็ยังส่งวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อม1คำถามเข้ามาได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถูกต้องใช่แล้วได้ถามหน่อยอย่างเคสเนี้ยค่ะอาจารย์นิ่มทำไมคือถักเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนน่ะดวงวิญญาณดวงเนี้ยอันเนี้ยคือเขาน่าจะยังมีพลังในเขาเรียกอะไรนะจะใช้คำว่ามวลสารหรอเขาจะค่อนข้างยังมีพลังอยู่เหมือนคนตามรู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะออกมาได้ทั้งกลางวันกลางคืนอ๋อไม่ฟรีเดี๋ยวนี้ผีไม่ได้ออกกลางคืนแล้วนะเธอใช่กลางวันก็เจอได้นะลูกค้าเคยเล่าให้ฟังแล้วบ้านเนี่ยปึงปังเปิดกล้องวงจรปิดเจอเดินผ่านเลยนะโอ้โหเชื่อคนลุกเลยอ่ะเพราะที่บ้านเองนั่งอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยยังปึงปังเดี๋ยวนี้ผีไม่กลัวบทสวดมนต์ด้วยนะไม่กลัวมันท้องไปกับเราเลยค่ะล่าสุดที่ฉันเจออิติปิโสอ่ะไปกับกูก็ไปพอสวดกูบอกไม่ต้องสวดหรอกสวดได้เดี๋ยวนี้ผีแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ผีสวดมนต์เก่งกว่าอาจารย์อีกที่เราถามเพราะว่าคนทางบ้านที่ชมอยู่ทางช่องต่างๆจะได้รับรู้ไงแล้วก็งั้นแก้ถามอีกนิดนึงค่ะว่าอย่างเคสเนี้ยเขาจะให้เราเห็นอีกนานแค่ไหนเขาก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละน่าจะอีกระยะนึงอย่างเงี้ยเจ้าของอพาร์ทเมนต์เราได้ข่าวว่าคนย้ายออกต้องแย้ายสงสารเขานะก็ทำบุญให้เขาดีกว่าอย่าไปไล่เขาเลยเนาะให้มันอยู่เป็นกัลยาณมิตรอีกหน่อยก็เป็นเจ้าที่เฝ้าที่นี่นี่ไงเขาบอกว่าแล้วแบบนี้จะกลายเป็นเจ้าที่ใช่ใช่มันจะเป็นกลายเป็นแน่นอนค่ะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีเรื่องของบุญกุศลที่หนุนนำเขาได้นะคะแล้วยิ่งถ้าเขาแบบไม่ได้เป็นคนที่คิดร้ายหรืออะไรกับใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทำบุญให้เขาดีกว่าแล้วก็อย่าไปขับไล่อะไรเนาะแล้วในห้องนั้นเราก็อาจจะสงวนเอาไว้ให้เขาอยู่ไปก่อนค่ะนะคะเขาจะได้แบบคือจริงๆอ่ะคนตายอ่ะน่าสงสารมากกว่ามากกว่าพวกเรานะเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังมีเพื่อนมีอะไรแต่ของเขาเนี่ยตัวคนเดียวเลยนะ
ัวคนเดียวแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาเชิญเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาเชิญอาจารย์นี่ไม่ไหว้ไปไหมไม่น่าจะไปทำไมอาจารย์นี่ตอบอย่างนี้ล่ะคะคุณกลัวผีมากเพื่อนไม่ควรจะถามคำถามนี้อ้าวก็คือเปิดทางไงเขาอยากจะให้อาจารย์นิ่มไปแก้วช่วยแล้วนะเพื่อนไม่น่ารักเลยเพื่อนถามคำถามนี้ไม่น่ารักเลยเพื่อนน่าโดนตกตะโกอี้มากเลยไม่ตกไม่ได้แต่พี่แก้วก็เห็นผีบ่อยนี่เออเขาต้องเจอพี่แก้วไปโรงแรมอ่ะก็เจอบ่อยเออที่บ้านก็เจอไม่เหรอเออก็เจอจนแบบเออช่างต่างคนต่างอยู่คือกลัวเมื่อก่อนกลัวมากคือขออย่างเดียวคือเจอแวบๆหางตาเห็นอะไรเฉยๆหรือเจอแบบว่ามาขอเงี้ยก็บอกเลยว่าอย่างที่เราไปออกรายการอื่นเนาะที่เราเจอกันแล้วเช้ามากูก็ต้องเอ้หนูว่าต้องรีบไปทำบุญให้ซึ่งทุกครั้งที่เจอเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาอยากได้บุญเราก็ทำให้เขาบางคนบอกว่าทำไมอย่างเงี้ยเรายิ่งทำเรายิ่งเห็นหรือเปล่ามันก็ให้มองกับกันว่ามันเป็นการสร้างกุศลและบารมีให้ตัวเราใช่เป็นการสร้างทานบารมีเออเราทำอะไรช่วยใครได้ทำไปเถอะทำไปเถอะถึงเวลาตื่นทันก็ทำไปเถอะทำบุญตักบาตรทำดีแล้วตื่นทันใส่บาตรทุกเช้าพูดถึงตัวเองไงเออทำไปเถอะทำไปเถอะก็เดี๋ยวให้สักดอกเดี๋ยวกอกบุญแบบว่าไม่ต้องนอนนะคะพี่แก้วจะเป็นญาติไปกับเพื่อนมันคิวปลาทุกเช้าเนาะตื่นมาเช้าเลยอ่ะคิวปลาไม่ได้ทำแกงส้มนะเอาลงไปก่อนโอเคนี่ก็ดูกันไปในเคสนี้แล้วเนาะที่สำคัญมีคนบอกว่าขอให้เจ้าของพันเมนถูกหวยสงสารเจ้าของจริงๆนะคนย้ายออกตั้ง9ห้องแล้วอ่ะใช่น่ากลัวแล้วแถวเนี้ยแล้วยังรู้สึกอีกอย่างว่าที่ดวงวิญญาณย้ายออก9ห้องเลยหรอ9แล้วนะพี่เยอะนะเยอะแล้วหนูว่าแค่ดูทางก็น่ากลัวแล้วขอโทษด้วยนะตลอดสาวอ่ะแม่งอยู่ตรงหน้าห้องเลยเห็นป่ะก็เหมือนมีทุ่มปากโอ้มันมีเสาอย่างงี้เลยเหรอเออใช่ปกติเราไม่เคยเจอที่มีเสาอย่างงี้เนาะน่าจะเป็นตึกแถว2ตึกรวมกันและทําทะลุกันเออแล้วมันเหมือนเป็นมีเสากลางมันเกี่ยวกับผีทงจุ้ยมั้ยเกี่ยวเต็มๆเลยแล้วมีพลังทองห้องนั้นดูถ้าเป็นคนสุขภาพแย่นอนไปเร็วใช่เพราะอย่างนี้มันมีวิธีแก้มั้ยส่วนใหญ่นะครับถ้าจะกั้นก็กั้นไปเลยดีกว่าคือแก้เป็นวิธีกั้นใช่แล้วก็เป็นทางเดินแค่ล้อมหนึ่งเนี้ยขึ้นมาก็ได้อย่าเป็นอย่างเงี้ยโอ้เป็นอย่างนี้มันน่ากลัวเนาะเพราะว่าเราดูจากภาพก็ดูแล้วนะมันจะเหมือนโรงศพมันจะเหมือนโรงศพมันก็เป็นช่องๆมันใช่แล้วเป็นช่องๆแล้วจะดูข้างบนนะเหมือนโรงศพจริงๆข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นคานแล้วบอกเลยนะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตึกเก่าใช่ตายขาห้องเลยเฮียเอาหนักสู้ๆนะคะเจ้าของเป็นกำลังใจให้ใช่ค่ะก็อยากกลัวอยากรู้อายุรปภ.ตาย60กว่าค่ะพี่ในไลน์64ตอนเนี้ยเพราะว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางบ้านแบบคนที่เจอนะคะอายุ67คนที่เสียชีวิต64ห้อง141ทับ681นะคะชอบอะไรคะเสียชีวิตน่าจะวันเขาวิเคราะห์นะวิเคราะห์คนที่เจอเสียชีวิตน่าจะวันวันที่16แล้วก็เป็นเลขสถิติที่พี่แก้วชอบถูกพี่แก้วชอบถูก6776จำได้เลยโอ้เก่งจังเลยจำทุกอย่างของน้องได้หมดเลยดีจังมากดไลค์กดแชร์เพราะว่าเขาถูกกับพี่แอ้งไงขอสายโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์หลอนก่อนที่เราจะไปเช็คดวงใน Facebook Live กันหน่อยนะคะอยากจะคุยอยากจะได้ยินเสียง อยากจะปักกันนิดนึงใครมีเรื่องหลอนๆอยู่บ้านแล้วรู้สึกแบบไม่ได้อยู่คนเดียวมีใครก็ไม่รู้เดินตรวจบ้านให้ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้ โทรเข้ามาเล่าให้เราฟังหน่อยเดี๋ยวเราจะบอกว่าใช่เจ้าที่หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเป็นอย่างอื่นเนาะก็โทรเข้ามานะคะที่021174603021174603โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเรา4คนกำลังนั่งรออยู่พบปะกันหน่อยเราดูในเพจไหมหรือว่าดูใน Facebook ไหมคะว่าใครไลค์แล้วแชร์แล้วมั้งจากเพจหมอแก้วค่ะว่าไงคะเกิดวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2534ปีมะแมนะคะคุณแม่จะผ่าตัดไทรอยด์เดือนหน้าการผ่าตัดจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมคะคุณชวพรโอ้ยถามแก้วนะไม่ต้องห่วงไปได้ดีค่ะไพ่นะคะมันขึ้นลักษณะว่าผ่าไปได้ดีแล้วก็อาจจะต้องมีการโฟลว์อัพค่อนข้างเยอะคุณแม่จะมีนิสัยดื้อคุณแม่ยังทำตัวเป็นเด็กยังกินขนมตามที่ห้ามอยู่เลยนะคะฉะนั้นทำใจภาพโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะโฟลว์อัพไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวล นะคะค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะจ้าเออมาใครอีกล่ะพี่แอ้งไงพี่แอ้งนั่งแชทอยู่อ๋อนี่ไงดวงจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าอ่ะพี่แอ้งไลค์แล้วแชร์แล้วด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนเกิดวันที่20
กรกฎาคม23ปีวอกแล้วก็วันอาทิตย์นะไฟหล่นด้วยอ๋อนี่จะเป็นบ้านเลขที่ป่ะเดี๋ยวให้เก็บ19ทับ206มีดวงจะถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่เมื่อไหร่คะเป็น FC อาจารย์นี่ได้ Six of Cups นะครับแปลว่าถือค้างอยู่ถือค้างอยู่Six of Cups เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภนะที่เขาเคยถูกมาแล้วก็คือเป็นเลขที่เขาเคยถูกมาแล้วเลขที่เคยถูกมาแล้วเนาะเช่นแพ้เคยถูก52แล้วแพ้ก็มาถูก25อย่างเงี้ยอาจารย์จูบอกว่างวดนี้จะออกเลขรถนิ่มอีกมีซึ่งรถอาจารย์นิ่ม7กอะไรวะกอค96ใช่มั้ย465อันนี้คันเบนซ์คันมาด้า2989มั้งจำทะเบียนรถตัวเองไม่ได้สักทีไม่รู้ทำไมคือของอาจารย์นิ่มนั้นมีโอกาสถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเคยฝันว่าเปิดออกมาแล้วเงินมีเต็มท้ายรถเลขเอ็นไงนะ7กค465แล้วเนี่ยมันจะไปตรงกับเลขนี้นะ969คันมาด้าไงป้ายแดงก็ยัง29เลข2969มั้งเป็นคนที่จำทะเบียนรถตัวเองไม่ได้ค่ะนี่ไงเขาเนี่ยคนนี้เป็น FC อาจารย์นิ่มด้วยบ้านเลขที่19ทับ206เป็นยังไงนี่ไงที่เขาบอกว่ามีดวงจะถูกหวยไหมพี่แอร์ตอบไปแล้วไงรู้สึกว่าวันนี้พี่จูเนี่ยจะเปลี่ยนหน้าที่นะครับน่าจะติดปกติไม่พี่จูบอกจำได้ครับแล้วแก้วแกไม่ได้ดูดวงใช่เดี๋ยวฉันจะวันนี้ฉันจะจัดการเธอเพราะใครแล้วแก้วเป็นคนอ่านแก้วจะลอยหลับมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมาดูดวงกันหรือเปล่าดูดวงกันดีกว่าไหมว่าทั้ง12ราศีมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วดู6ราศีก่อนแล้วเว้นรอรับสายทางบ้านแล้วก็มาดูต่อแล้วในระหว่างที่ในระหว่างที่อาจารย์จูดูดวงนะคะก็กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาส่งวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็วันที่พร้อมกับ1คำถามที่คุณอยากรู้ส่งเข้าใน Facebook Live ได้เลยเดี๋ยวพออาจารย์จูดู6ราศีจบปุ๊บเราจะมานั่งอ่านข้อความแล้วเดี๋ยวเราจะตอบแต่ถ้าใครมีสายด่วนสายโทรมาเลยโทรมาได้เลยที่02-117-4603เดี๋ยวอาจารย์นิ่มเขาจะไปปราบผีไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราสี่คนจะช่วยกันดูว่าเป็นยังไงใครมีเรื่องราวหลอนๆก็โทรเข้ามาได้เลยไปเลยที่ราศีแรกค่ะจันจูก็ราศีแรกเลยคือราศีมังกรหรือราศีมังกรนะคะนี่ก็ตอนนี้ก็มีไพ่กับเขาด้วยแล้วแหละเราไม่มีเลยอ่ะรอบหน้าต้องหาอะไรมาละไพ่ป๊อกชาวราศีมังกรนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยให้ระวังเรื่องการเงินเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์เสียเงินแบบปุ๊บปั๊บเสียปุ๊บปั๊บเสียอยู่ประจำนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลเดินทางแล้วดีไหมดีมากเพราะว่าเงินมาจากการเดินทางได้ด้วยนะคะแต่ว่าสุขภาพให้ระวังนะคะเหมือนกับว่าจะป่วยแบบฉับพลันทันทีนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงจะมีปัญหาค่อนข้างอันนี้เริ่มราศีแรกระบุให้เขาหน่อยค่ะว่าตั้งแต่คนเกิดที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่เหลือจะได้แบบนับกันถูกชาวราศีมังกรก็คือตั้งแต่ประมาณวันที่22ธันวานะคะถึงวันที่21มกราคมนะคะเพราะฉะนั้นเราของโหราศาสตร์ยูเรเนียนจะแบ่งประมาณช่วงนี้20 21 22นะคะจนไปถึง20หรือ21 22ของเดือนเดือนนึงคนของราศีมังกรคือ22มีคนบอกว่าอาจารย์จูแต่งหน้าสวยจังข่าวนี้ขอบคุณนะคะไม่ได้แจกเองค่ะช่างแต่งให้แต่งเองไม่เห็นใครชมเราเลยอ่ะจริงเหรอคะเอาไหมเดี๋ยวแก้วชมให้ไหมใส่แบบไหนอ่ะเดี๋ยวสกูมยาเป็นคลิปไทยพี่นิ่มทำไมช่างไม่ปัดแก้มปัดเกลือไม่ลงวะอ่ะคือคลิปไทยพี่นิ่มได้ไทยโดเรมอนได้ไหมไม่ใช่เป็นไพ่ป๊อกเลยไพ่ป๊อกเลยเหรอพี่เพราะว่าไพ่ป๊อกมันมีเลขเป็นศาสตร์จิตสัมผัสสื่อที่อยู่ดีพี่ให้น้องถือไพ่ป๊อกนี้เหรอก็พี่นิ่มดูเกี่ยวกับจะบ้านเลขที่บ้านแล้วต้องใช้ตัวเลขเป็นตัวเลขไงแล้วดอกอ่ะดอกก็ให้เขาคิดทนก่อนไปเก็บดอกเบี้ยไงไม่รู้ดอกเบี้ยดอกทองเราข้ามกันเถอะค่ะเรามาดูราศีอื่นต่อยังไม่จบราศีแรกยังไม่จบเลยค่ะชาวราศีมังกรยังเกี่ยวข้องกับเรื่องงานปัญหาของการงานจะตามมาเยอะมากนะคะแล้วก็งานจะค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างยุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากบ้านแทบไม่ค่อยได้อยู่หนึ่งเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้นะคะอ่ะต่อไปคือชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเนี่ยจะมีดีใจด้วยเนาะถ้าคนโสดจะเจอคู่นะคะนะแล้วก็แต่ว่าตัวเองให้ระวังเรื่องสุขภาพค่ะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะการเดินทางไกลมีไหมก็มีนะคะจะไม่เหมือนกับชาวราศีมังกรเมื่อกี้ของชาวราศีมังกรยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินนะคะแต่อันเนี้ย
เดินทางเพราะจำเป็นเหน็ดเหนื่อยด้วยไปแล้วบางทีดีไม่ดีกลับมาป่วยมีเกณฑ์ว่าจะซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็การเดินทางแต่ละทริปเนี่ยมันตามมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินยังไม่มีอะไรเหมือนมันยังเหมือนเดิมๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอ่ะต่อไปคือชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนนะคะอันนี้จะบอกว่าจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของของสวยงามหรืออะไรเนี่ยนะคะก็จะมันจะรุ่งกว่าของสวยงามออนไลน์นะคะของสวยงามเช่นอะไรบ้างเสื้อผ้าเครื่องประดับดอกไม้นะคะแม้กระทั่งขนมหวานยังได้เลยนะคะแต่คนเนี้ยแต่ถ้าในเรื่องของการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับลงทุนไปแล้วมันอยู่ในนั้นน่ะอยู่ในสิ่งที่เราลงทุนไประวังเรื่องสุขภาพนิดนึงแต่คราวนี้มันเป็นสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการที่อักเสบภายในจะแบบเจ็บป่วยฉับพลันทันทีแล้วก็เป็นหายๆยังไม่ดีสักทีนะคะแล้วก็คนโสดก็จะเจอคู่เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้ถ้าเจอคู่เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงจะเจอคู่ที่เด็กกว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเจอคู่ที่อายุมากกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจอคู่ที่เด็กกว่านะคะแล้วก็เด็กกว่าเยอะด้วยเด็กกว่าเยอะนอกจากนั้นก็ยังมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเรื่องการเงินยังติดขัดๆอยู่นะคะสำหรับชาวราศีมีนใจเย็นๆนิดนึงต้องรอถึงปลายปีเนาะถึงจะดีมีคำคมนะถ้ามีแฟนเด็กอ่ะใครมันเช็คร่างกายโอ้โหแม่นยังไงก็ส่งมาบอกเราด้วยนะคะราศีต่อไปค่ะราศีต่อไปคือชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนี้จะมีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนกับว่าจะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็การงานก็จะเป็นเรื่องของความโดดเด่นหรือมีเกณฑ์ว่าจะย้ายงานได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าย้ายงานถามว่าดีไหมค่อนข้างดีเหมือนกับไปรับตำแหน่งอะไปรับตำแหน่งแต่ให้ระวังเรื่องคู่เพราะว่าเนื่องจากว่าในงานที่คุณมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องคู่ตามมาคำว่าคู่เนี่ยในขณะเดียวกันมันแปลว่าคู่กรณีเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เจอเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลระมัดระวังการเงินในรอบนี้เป็นเงินหมุนติ้วเลยเนาะค่อนข้างเหนื่อยนะคะต่อไปคือชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะจะการงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างเยอะนะคะการงานตรงนี้มันบางทีมันมาพร้อมกับการลงทุนได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นการเงินค่อนข้างดีค่ะถือว่าค่อนข้างดีส่วนในเรื่องราศีพฤษภเนี่ยเหมาะกับการเป็นนักลงทุนด้วยหรอราศีพฤษภใช่ไหมราศีพฤษภเนี่ยเป็นนักลงทุนได้ไหมได้แต่ว่าเล่นหุ้นได้ไหมน่ากลัวนิดนึงเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างตนีเล่นหุ้นไปเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นกลัวพฤษภตนีว่าไม่กล้าได้กล้าเสียกลัวใช่จะเป็นนักสะสมมากกว่าไม่กล้าลงทุนเยอะไม่กล้าลงทุนเยอะหุ้นไปกี่บาทยังสามร้อยลงทุนเอ้ยแล้วพฤษภนี่อยู่ดีช่วงวันไหนของวันไหนพี่ตั้งแต่ประมาณวันที่21เมษาจนถึง21พฤษภาก็จะต้องประมาณ21อันนี้คือราศีพฤษภใช่นะจริงนะแล้วก็ประมาณ21พฤษภาจนถึง21มิถุนาก็คือราศีมิถุนนะคะซึ่งเป็นราศีถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นราศีที่6นะคะราศีที่6ไม่ไป7นะอันนี้เมถุนจบแล้วไงจบไปแล้วจะเริ่มเมถุนไงราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะต่อเลยเมถุนมีดวงเดินทางแล้วก็เดินทางแล้วได้เงินนะคะอย่าเพิ่งถอนหายใจเดี๋ยวเดินทางนี่ไม่เที่ยวไปไปทั้งกงดวงเดินทางเนี่ยอาจารย์นิ่มเป็นราศีเมถุนคืออิจฉาเอาอย่างนี้แล้วกันอาจารย์นิ่มแสดงความยินดีกับคลิปครั้งนี้ใช่เป็นรวยนะคะเป็นของของกงเต็มแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งขายบ้านได้ไหมได้เย่เดี๋ยวขายบ้านได้นะคะเพียงแต่ว่าเขียนดิชาบัวสุขภาพให้ระวังหน่อยเรื่องเลือดยังไม่หายขายบ้านเนี่ยเลือดนี่ขายบ้านอย่างเดียวไหมขายบ้านขายรถขายนาฬิกาด้วยไหมรถรอก่อนแต่บ้านได้บ้านมาอันดับหนึ่งก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ดาวมันเข้าตำแหน่งบ้านนะคะแล้วเดือนหน้ามันถึงจะเข้าตำแหน่งรถแล้วเมถุนแล้วรถต้องซื้อใหม่ไหมต้องมีซื้อใหม่อีกไหมมีบ้านไม่ซื้อซื้อแต่รถพอแล้วอย่างนี้เมถุนเนี่ยจะมีการเสี่ยงโชคที่ดีไหมคะเสี่ยงโชคได้ไหม
มันจะเป็นเลขเก่าๆเลขเดิมๆอันนี้ถือจะได้เลขรถไงนะคะแล้วเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยคุณดูเยอะเชียวราศีมิถุนดูดิคนที่จะสุดกว่าแล้วว่าก็ในเรื่องของการงานเนี่ยจะเป็นการงานที่มันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้อ้วนขึ้นอาจจะต้องรอหลังวันที่25เดือนก็มีโอเคหลัง25เราจะมีงานแล้วเย่นะคะ6ราศีจบไปแล้วอ้าวไม่ต่อราศีที่7เหรออุตส่าห์ไม่ต่อไม่ต่อมีดวงอุบัติเหตุอะไรบ้างมั้ยคะว่าต้องเดินทางไกลมากเลยก็ไม่มีค่ะไม่มีโอเคอยู่โอเคหมายถึงได้เงินด้วยได้จากไหนอ่ะได้จากไหนอ่ะได้จากผมทูบกลับมาหรือเปล่าไม่ๆเดี๋ยวมันมีกลับมาเพราะบางทีไปในทริปเนี้ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะลูกค้าในทริปนั่นแหละค่ะก็ลูกค้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะ FC ทั้งอะไรที่ไปอ่ะส่วนใหญ่เป็น FC ของอาจารย์นี่เราก็แต่ว่าการจัดเราบอกเลยว่าการจัดทัวร์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆคือแต่ละปีเนี่ยคือโดนเชิญไปจากแบบเขาจัดกันอยู่แล้วแล้วก็เชิญเราไปนำไหว้พระแต่ครั้งนี้คือเป็นการลองผิดลองถูกกับการจัดทัวร์ครั้งแรกของเราเลยนี่ยอมรับเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเต็มปรากฏว่าคือคนที่ซื้อทัวร์เนี่ยซื้อแบบไม่ถามอะไรเลยนะราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่มีคนทำนายให้นะคือ FC เราจริงๆค่ะพี่แอร์ทำนายว่าจะเต็มนะแล้วซึ่งคนที่ซื้อก็คือแบบ FC เราทั้งนั้นเลยคือลูกค้าเราแล้วก็แล้วก็เป็น FC ที่เกื้อหนุนกันมาทั้งนั้นเลยเราก็เลยตั้งชื่อทริปนี้ว่าทริปคนรวย FC พี่แก้วก็น่ารักมาขอตอบคุณสุวรรณาหน่อย FC หมอแก้วนะคะปีมะเมียการเงินกับความรักช่วงนี้นะคะการเงินถ้าทำธุรกิจการลงทุนต่างๆนานาเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไปได้ยังเป็นธุรกิจแบบเงินหมุนอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักถ้าคุณเป็นคนโสดไม่มีคู่รับรองคุณได้ซ้ำแน่ภายใน45วันก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่ารักแบบฉับฉวยนะย้ำก่อนนะแล้วแบบฉับฉวยบ้างมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วระวังเรื่องการท้องก่อนแบบก่อนแต่งงานให้ระวังมันมีเกณฑ์แต่ที่สำคัญนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขที่สุดค่ะแม่ชิงก่อนเดี๋ยวพี่จูอ่านหนูไม่ได้อ่านนี่ค่ะอาจารย์นิ่มบอกกับอาจารย์นิ่มเลยไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะ0101เดอวันที่1มกราคม2543ปีมะโรงค่ะบ้านเลขที่758/2บ้านเป็นยังไงมั่งคะรู้สึกบ้านนี้ผีเยอะค่ะนี่แหละของอาจารย์นิ่มนะคะต้องแบบนี้นี่ทำไมถึงรู้สึกว่าบ้านนี้ผีเยอะยังไงโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะเดี๋ยวคุณแอมไงจะใครล่ะเนี่ยคุณแอมถ้าคุณแอมสะดวกนะคะโทรมาที่021174603แล้วเราจะได้แนะนำคิดวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอาจารย์นิ่มจะได้ตอบแบบชัดถ้อยชัดคำรอคุณอะไรนะจริงเลยนะมีสายเข้ามาพอดีละอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับต้องใช้จิตในการสัมผัสหรือเปล่าไม่คุยกับเราเนี่ยหลุดไปแล้วเหรออ่ะหลุดสายหลุดโอเคสายหลุดหรือดึงสายเอ๊ะอย่าแซวกันเองสิแต่คุณแอมคะคุณแอมไงเนี่ยโทรเข้ามาดีกว่าเนาะอาจารย์นิ่มก็จะแนะนำเบอร์ก็ตามหน้าจอได้เลยนะคะ021174603แล้วก็จะได้คุยแบบจุกใจมีคนบอกว่าเราถ้าเกิดช่างเขาปัดแก้มให้เราจะสวยสุดมีคนส่งมาบอกก็ลองดูสิคุณโบเมื่อคืนฝันถึงอาที่เสียอยากรู้ว่าอาต้องการอะไรแหมแป๊บนึงนะการเลยโอ้โหคุณโบขาคุณอาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกค่ะก็แค่มาคุณน่ะใจจิตนิวรณ์คิดถึงเขาอยู่เขาก็เลยก็มาแวะบางทีจิตใต้ถึงลึกๆเราอาจจะคิดถึงเขาแล้วบุญสัมพันธ์มันมีต่อกันนะคะก็เลยมาแนะนำนะคะให้ทำบุญให้เขาใส่บาตรตอนเช้าหรือถวายสังฆทานก็ได้ใช่มีสายจ้ะมีสายนะจ๊ะสวัสดีค่ะฮัลโหลก็ทำบุญนี้ส่วนใหญ่นะพี่แอ้วไปยืนถือกระมังข้างหน้าสัญญาณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเปี้ยงค่ะคุณเมี่ยงเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวคุ้นๆจังเลยคุ้นไหมคะคุ้นมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเปรี้ยวจะถามเรื่องความรักหรือจะถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องการงานหรือเปล่าคะจะถามว่าจะออกจากที่เดิมได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะใช่คุณเปรี้ยวใช่คุณเปรี้ยวที่ถูกค่ะอาจารย์ค่ะอะไรนะเอาเรื่องทั่วไปละกันใช่คุณเปรี้ยวที่ถูกลอตเตอรี่25ป่ะใช่ค่ะเป็นสี่ท่านเลยนะคะงั้นพี่ขอวันเดือนปีเกิดให้พี่จูหน่อยค่ะค่ะเกิด14ธันวาคม2536ค่ะปีอะไรอ่ะจ๊ะปีละกาค่ะปีละกาปีละกานี่เหนื่อยเนาะเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้โหเสียงมี acting มากเลยนะคะคุณเปรี้ยวตอนนี้รายการของเรากำลังลิงก์อยู่กับอีกช่องด้วยนะคะคุณเปรี้ยว
แต่รู้สึกคุณเปี้ยวนี่เพียเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ให้น่ารักเลยนะชื่อน้องปัททูอ่ะงั้นแป๊บนึงนะคุณเปี้ยวเตือนไว้แล้วนะคะว่าปีนี้ระวังท้องฉะนั้นตรงกันเลยตรงกันเลยระวังนะคะจะทำอะไรคิดดีๆเพิ่งต้องระวังมากเลยเหรอคะท้องแน่แกฉันมั่นใจใจเย็นกับพี่แก้วใจเย็นทำไมเลยจะตู้เป็นห่วงใจเย็นกับพี่แก้วฟันธงฟันธงเออตอนนี้น้องเปรี้ยวไม่กล้าจะพูดอะไรเยอะเพราะเราบอกว่ารายการเราลิงก์กับอีกช่องนึงอยู่ตอนนี้ก็เลยนิดหนึ่งนะน้องเปรี้ยวนะแต่เดี๋ยวดูพี่จูแต่พี่เตือนเรื่องปลายปีนี้ระวังตั้งครรภ์นะคะค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือถ้าเกณฑ์ย้ายงานเนาะจริงๆควรจะย้ายเร็วๆนี้นะถ้าสมมติว่าไม่ถ้าเลยกลางเลยปลายปีไปแล้วคือเลยเดือนธันวาไปแล้วนะเลย14ธันวาไปแล้วเนี่ยยากแต่ถ้าจะย้ายงานก็จะย้ายได้ก่อนในเดือนธันวานะคะค่ะถ้าถามเรื่องงานเนาะแล้วถามเรื่องอะไรต่ออีกบอกพวกเราล่วงหน้านิดนึงนะคะถ้าจะย้ายงานเราจะได้วางแผนกันถูกแน่นอนค่ะค่ะก็อยากทราบว่าแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันนี้ดีไหมคะหรือว่าแบบมันจะไปรอดไหมมันจะไปรอดไหมแฟนก็ระงับอารมณ์ตัวเองบ้างสิอย่าจุกจิกเยอะนะคะปล่อยๆกันบ้างอันนี้ก็แค่มอบเพลงให้เองได้ก็เอาเพลงนี้ไปแล้วกันได้หมดถ้าสดชื่นเออเพลงอะไรอ่ะก็ประชดไงก็แบบแฟนจะไปกินเหล้าไปทำอะไรเงี้ยเอาไปเลยจะทำไม่ใช่มันมีชื่อเพลงนี้จริงเหรอมีอันนี้ขอพูดนิดนึงได้ไหมคะได้ไหมคะจะบอกว่าที่พี่แก้วทักอะค่ะว่าให้ระวังอะคือตอนนี้ฝันแปลกๆแล้วก็ไม่ใช่หนูคนเดียวแล้วที่ฝันแม่ก็ฝันก็เลยกังวลกลัวจังพี่ต้องซื้อของเล่าความฝันเลยเล่าความฝันเลยยังหนูยังไม่ได้หนูฝันว่าอะไรคะลูกฝันว่าอะไรคะฝันว่าได้อุ้มเด็กอะค่ะเด็กผู้ชายตัวอ้วนขาวเลยแล้วก็คือหนูอะพาแฟนไปเที่ยวแล้วได้อุ้มเด็กคนนี้เพราะว่าแม่เขาอะผู้หญิงคนนี้เอามาให้อุ้มเหมือนเราไปแย่เล่นลูกเขาอะไรเงี้ยเขาก็เอามาให้อุ้มเสร็จแล้วก็หนูจะคืนเด็กไม่ไปแล้วแม่เขาก็ไม่เอาเอาละสิหนูอะหนูก็อุ้มมากังวลจังเลยมีเกณฑ์ไหมคะพี่จูมีคือมีเกมจะเป็นคู่เลยได้ด้วยแหละเหมือนกับว่าถ้าจะแต่งงานเราต้องตัดชุดไปงานแต่งงานเหรอเออสงสัยต้องเตรียมชุดแล้วเมื่อไหร่คะน้องแทนที่จะไปงานเดินพรมแดงต้องไปงานแต่งเปรี้ยวเนาะกังวลจังเลยไม่ต้องกังวลค่ะเมื่อวานพี่เพิ่งคุยกับแต่ง12นี้เลยไหมคะพี่จะได้ยกเลิกงานเดินพรมแดงเออไปงานแต่งแกยังเนาะกังวลจังเลยค่ะแฟนเราห่างกว่าเราเกิน7ปีไหมเกินค่ะโอเคอันนี้คู่แท้แล้วเออนี่คู่แท้แล้วจ้าเกิน7ปีเนี่ยใช่ละเออแต่ว่ากังวลอยู่นิดนึงค่ะคือกังวลว่าแบบเขาจะมีห่วงอะค่ะอย่างเช่นที่บ้านเขาคือเขาเป็นคนรักครอบครัวมากคือเขาเป็นคนดีมากนะคะและที่เขาหลบหนีไปแต่แบบกังวลว่าเราจะเข้ากับที่บ้านเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมันโดยพื้นดวงอะเข้าได้เข้ากันได้เพียงแต่ว่าในระยะเนี้ยในระยะไม่ได้ยังไม่ได้พยายามค่อยๆเอาไปแนะนำให้ญาติญาติรู้จักค่อยๆแทรกซึมนะคะหนีตามเลยไม่ต้องแต่งฮะอันนั้นเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนนะเพราะว่าเอาเป็นว่าเราค่อยๆพยายามค่อยๆแนะนำนะคะพาไปแนะนำหรือแม้กระทั่งกับญาติพี่น้องกับคุณพ่อคุณแม่เนาะค่อยๆแทรกซึมไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นแค่ระยะปีนี้เท่านั้นที่จะมีปัญหาเรื่องนี้แต่โดยพื้นดวงไม่มีก็แสดงว่าพ่อแม่ของเราหรือพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้รังเกียจค่ะเขายินดีที่จะต้อนรับอยู่แล้วแต่ว่าในระยะนี้เท่านั้นเองที่เขากลัวนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นญาติที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เราก็ได้แต่อาจจะเป็นญาติที่เคยดูแลเรามาก่อนอย่างเงี้ยเออที่เขาอาจจะไม่ชอบอยากทำให้ถูกต้องทุกอย่างก็เลยแบบกังวลค่อนข้างกังวลแต่ว่าอันนี้ขอเล่านะคะคือแม่หนูเมื่อต้นปีเนี่ยเขาไปดูดวงมาทางเหนือแล้วก็หมอดูทักว่าแม่จะได้สักสองเท้าสิ้นปีสักสองเท้าบอกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่แก้วจะลดน้ำหนักไปงานแต่งน้องเปรี้ยวนะคะเพราะรู้สึกมันต้องเร็วๆนี้แล้วแหละก็นี่ไงเดี๋ยวเรายกเลิกงานเดินพรมแดงกันไงเดี๋ยวมอบให้อีกเพลงแต่งว่าอีกเพลงไม่น่าจะดีนะคะเนาะใครที่ติดตามเรา4คนอยู่เราจะมีงานเดินพรมแดงกันตรงนี้เมื่อวานเพิ่งคุยกับน้องผู้ชายทางโทรศัพท์ค่ะก็พูดคำนี้ไปว่าระวังนะพี่รู้สึก
กว่าพี่จะได้อุ้มหลานผมจะป้องกันพี่เมื่อวานจำได้เลยน้องพอดีคุยงานกันก็พี่แก้วก็รู้สึกว่ามันโจรเจียนแล้วนะลูกพี่เอาใจช่วยนะจ๊ะจ้ะแล้วแค่ปิดท้ายมอบให้อีกเพลงนึงเลยนะสำหรับคู่ชีวิตเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวโอ้โหแย่ระวังเขาเก็บค่าลิขสิทธิ์นะเออโดนเก็บเหรอเก็บเก็บจริงไม่ได้ร้องนะอะไรนะคะขอบคุณพี่ๆมากนะจ้าขอบคุณนะคะพี่ไปค่ะจะเพลงปิดท้ายไหมเพลงจะไปอะไรยังไงบอกพวกพี่ก่อนเนาะได้ค่ะเออโอเคจ้าทุกท่านนะคะจ้าขอบคุณค่ะหมดเวลาหนึ่งสายหนึ่งสายมีอีกไหมหรือจะดูทางบ้านทั้งสี่ห้าเบอร์แล้วกันมามาได้เดี๋ยวจะให้ใจเย็นๆเมื่อกี้เห็นมีอยู่คนนึงนะคะเขาถามว่ามันมีวิธีแก้ได้ไหมชื่อคุณอีชิเซนอาโรมาเนี่ยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขอประทานอภัยนะคะเขาบอกว่ามีคนพูดกับคนจะมาซื้อบ้านว่าบ้านเจ้าที่แรงทำให้คนที่จะซื้อจู่ๆก็หายไปบ้านเลขที่97/4-6น่าจะเป็น3หลังติดนะคะแล้วก็ถามว่าจริงหรือเปล่ามีทางแก้ไขไหมคะอาจารย์นิ่มเจ้าที่แรงจริงทางแก้ไขลองว่าเจ้าที่กลางบ้านแล้วขออนุญาตเปลี่ยนมือดูนะคะจริงๆแล้วถามว่าแรงมากแบบขนาดขายไม่ได้ไหมก็ไม่นะเพราะจริงๆด้วยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยจริงๆพูดดีๆแล้วก็จะได้ตังค์นะแต่ชอบพูดไงว่าจะขายจะขายจะขายคนก็เลยต่อลองขออนุญาตเปลี่ยนมือดูนะคะว่าจะที่กลางบ้านเนาะแล้วก็ใช้วิธีการขออนุญาตเปลี่ยนมือพวกกล่าวคำขอขมาอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ให้ต่อท้ายคำว่าขออนุญาตเปลี่ยนมือเจ้าที่เนี่ยเราอย่าบอกว่าขายนะบอกว่าขายเจ้าที่ตกใจให้บอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนมือนะคะลองไปทำดูแต่บ้านโดยรวมโอเคเจ้าที่ผู้หญิงโอเคมีสายเข้าแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อพาวค่ะคุณพาวขอวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ด้วยค่ะคุณพาวค่ะเกิด24 พฤษภาคมค่ะค่ะ2526ค่ะ2526 36ค่ะ36ปีอะไรคะปีละกาปีละกาบ้านเลขที่ค่ะ99/52ค่ะ99/52อยากจะสอบถามว่าอะไรคะคืออยากสอบถามว่าช่วงนี้คือเรื่องดวงการงานเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าจะไปสมัครงานมีโอกาสได้งานมีเยอะไหมดวงการงานแป๊บนะคะเดี๋ยวส่งต่อไปทางยูเรเนียนนะคะตอนนี้อาจารย์จูกำลังนั่งเดาอยู่แป๊บนึงนะคะวิเคราะห์อยู่ดวงเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในรอบปีนี้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะแล้วก็เราบอกนิดนึงว่าคุณเป็นคนที่คาดหวังอะไรมากจนกระทั่งมันเกินตัวได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในช่วงรอบปีนี้มันยังไม่ได้พุ่งปี๊ดเหมือนแบบที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนนะคะแล้วก็รออีกประมาณ 3-4 ปีถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการในดวงนี้ไม่ต้องกลัวยังไงก็ถึงฝั่งฝันหรือว่าความสำเร็จได้แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงย่อยๆที่มันเกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนแต่ถามว่ารอบปีนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมก็ดีนะคะดีนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับสุดอ่ะยังไม่ถึงแบบที่คุณคิดอ่ะเพราะว่าคุณคาดหวังไว้สูงขอเสริมนิดนึงได้ไหมงานที่หวังไว้ว่าจะได้อาจจะไม่ได้หรือได้เงินเดือนน้อยลงคือไม่ได้ตามเป้าแต่คุณจะได้งานที่คุณไม่ได้คิดว่าจะได้อะเหมือนเป็นงานที่คุณไม่ได้เล็งเอาไว้อะอันนั้นอะจะดีเนาะค่ะก็คือตอนนี้ดาวคิดว่าจะไปสมัครงานทางด้านต่างประเทศอะค่ะกำลังจะบอกเลยว่าไปต่างประเทศแต่ว่าก็คือไม่ได้หวังมากมายค่ะแม่งก็ไปเมืองนอกไปเลยได้เนาะไปเมืองนอกได้นะไปทำงานเมืองนอกย้ายถิ่นฐานไปเลยค่ะดีกว่าใช่เพราะว่าดาวการเงินคุณอะมันอยู่ต่างประเทศเนาะคือดวงหนูต้องไปต่างประเทศเท่านั้นดวงลุ่งมันดวงไปในต่างประเทศอ่ะใช่ใช่มองประเทศไหนไว้อ่ะอังกฤษอเมริกาคือตอนนี้จะไปเวียดนามอะค่ะอ๋อเวียดนามก็ต้องไปทำเกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยไม่ค่ะคือเป็นสายการบินมากกว่าค่ะแต่ก็คือหนูก็คาดไม่คาดหวังเพราะเงินเดือนไม่ได้สูงใช่ค่ะเป็นกาวหรือเป็นแอร์เลยอ่ะค่ะแอร์ค่ะเป็นแอร์ใช่ไหมเป็นแอร์โฮสเทลเลยใช่ค่ะก็ได้นะไฮบินเทจก็จริงนะให้การโรงแรมการท่องเที่ยวและแอร์โฮสเทลใช่แล้วก็ดวงเนี้ยทำงานกับต่างประเทศดีจะดีใช้ภาษาเก่งต้องแบบว่าโกอินเตอร์ถึงจะรุ่งถูกแล้วคิดจะขายของสวยงามด้วยใช่ไหม
คือหนูจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะหนูต้องสำรวจก่อนแล้วหนูถึงจะเริ่มขายเริ่มทำอะไรได้เพราะตอนนี้หนูยังไม่ได้ตาตาทำอะไรเลยไงมันก็แค่จะเริ่มก่อนเพราะหนูพร้อมคิดแล้วว่าถ้าหนูได้เป็นทางเนี้ยหนูจะสามารถท่องแล้วก็สามารถจะเก็บความรู้จากแต่ละที่อ่ะแล้วมาทำธุรกิจได้ถึงเป็นตรงนี้หนูก็ไม่ได้เป็นนานอยู่แล้วค่ะเพราะเงินเดือนเขาบอกแล้วไม่ได้ถูกไม่เยอะหนูก็แค่ทำไปก่อนค่ะส่วนพวกนี้มันจะต่อสัญญา3ปีไหมหรือปีต่อปีแล้วแต่ถูกค่ะจะทำแค่3ปีค่ะใช่ไหมส่วนใหญ่ตามสถิติเป็น3ปีค่ะแต่ว่าอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเบื้องต้นนะเดี๋ยวของคุณจะมีอีกอย่างที่บอกประมาณ3หรือ4ปีเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงอันนี้ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่พ.ศ. 66อันนั้นจะดีแล้วดีด้วยนะคะดีด้วยเพราะว่าดวงเนี้ยอย่างที่บอกอย่างที่ดูดวงเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะดังแบบง่ายๆเลยนะคราวนี้ความดังเนี่ยความดังหรือความเปรี้ยงของเราเนี่ยมันหมายถึงว่ามีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราได้ทำงานอาจจะทำงานกับคนใหญ่คนโตคนที่รู้จักระดับประเทศหรือไม่ก็อาจจะสร้างธุรกิจที่เป็นแบรนด์แล้วสร้างชื่อเสียงใช่ก็ลุ่งนะคนนี้ลุ่งก็แปลว่าถือว่าดวงอนาคตอ่ะที่อาจารย์คือทำอะไรอ่ะคือโอเวอร์โอเคนะไม่ใช่โอเวอร์ชามุกกระจายสายเปนะโอเวอร์ดวงพี่ไม่ต้องงงเดี๋ยวเราไปอ่ะอยากถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณพาวคือหนูอยากบอกว่าคือถ้าคือปีนี้ถ้าแบบไปสมัครงานทางด้านแบบเกี่ยวกับต่างประเทศหนูมีโอกาสได้ใช่ไหมคะหนูครบรู้ว่าเงินเดือนมันไม่เยอะแต่คุณมีโอกาสได้นี้มีโอกาสได้ค่ะแล้วเราก็สูงให้ไปทางต่างประเทศค่ะนะจ๊ะโอเคเนาะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจบสายทั้งบ้านใน2สายแล้วเนาะแล้วเราก็ตอบไปบ้างแล้วเรามาดูอีก6ราศีที่เหลือกันเถอะแหมนี่เลยรีบเดี๋ยวอาจารย์จูดึงเกมไม่ได้เราไว้คุยวีคหน้ามั้ยคะอีก6ราศีใจร้ายเป็นไงเพื่อนโอเคได้ไงดูสายตาฉันนะรออยู่ข้างๆกรกฎแล้วจะเลิกดูก็ได้เดี๋ยวก็โดนที่บ้านด่าเอามาต่อไปคือชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวนะกรกฎ FC เค้าบอกว่าให้ดูนานๆหน่อยดูเยอะๆพี่ลีชื่อแก้วหรือเปล่าอะไรวะยังไม่รู้ชาวราศีกรกฎนะคะในรอบนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะก็จะได้เงินแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพียงแต่ว่านี่รอจะมีเพราะว่าผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้ว 40,000 ไอ้ 40,000 ของเมื่อวานเอาใหม่ดิถูกมาค่ะแล้วตั้งใจฟังมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเดือนของการงานแต่มันพ่วงด้วยการลงเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่จะได้ต้องมาจากการเดินทางโอเคค่ะ28-31หมอแก้วอยู่ฮ่องกงก็โทรจองคิวกับเลขาได้เลยนะคะนะคะแล้วหมอแก้วก็จะไปแจมกับทิปทัวร์อาจารย์นิ่มด้วยนะคะใช่ก็จะไปแจมกันเพื่อนนอกจากนั้นยังมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านอ๋อนะคะยังมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านหรือว่าซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปในบ้านกะไม่กะจะซื้อเตาแก๊สนี่มีเตาแก๊สแล้วนะแต่ถังแก๊สยังไม่มานะคะแล้วก็จะซื้อตู้วางรองเท้าไม่ได้ซื้ออีกกรณีหนึ่งมีโอกาสที่จะมีโชคเลขอะไรคะอาจารย์ง่ายๆเลขอะไรนะเดี๋ยวเจ้าพ่ออะไรวะ8เจ้าพ่อแห่งโชคลาภเลขท้ายบัญชีหมอแก้วนะคะแบงก์กับแบงก์กรุงเทพเจ้าพ่อแห่งโชคลาภของพี่แก้วก็เลขที่บัญชีนี่8 2ใช่แล้วนี่โอ้โหจ้าไม่ก่อนโอนตังค์นะคะพี่แอ้บอกมึงต้องใช้บัญชีอะไรดู3บัญชีไงเลขนี้ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วเรื่องสุขภาพนะคะพี่จูของคนราศีกรกฎสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเรื่องเส้นเอ็นจะมีปัญหาอยู่เรื่อยนะคะพี่แก้วก็มาถูกทางแล้วไงลดความอ้วนนางฟิตเนสจะมีนางฟิตเนสไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่มีคนมาขอใช่เดี๋ยวต้องไปเดินพรมแดงอีกต้องสวยกว่านี้ใช่ใช่เนาะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วก็ให้ระวังเรื่องปอดระบบหายใจจะมีปัญหาติดขัดๆเนี่ยแล้วถามไม่หมดเรื่องความรักนะคะไม่ถามได้ยังไงหมอแก้วใครๆก็รู้ว่าต้องดูเรื่องความรักถูกไหมโอ้ดาวความรักมันไม่ขึ้นเลยอ่ะทุกวันนี้ต้องหางานเงินหางานหาเงินค่ะเอาเงินก่อนใช่เงินเข้าเงินเข้าก็เนี่ยเดือนนี้ไปสิงคโปร์ความรักพี่แก้วอ่ะจะมีความกลัวเจอเธอกี่ครั้งก็ยังปอโอเคแต่เราข้ามไปราศีอื่นกันเลยนะคะมาจากเลขไหนเลยค่ะต่อไปคือชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์นะคะจะในช่วงนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ดาวการเงินโดดเด่นมากเลยจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยดาวการเงินเนี่ยราศีสิงห์ไม่ดีเลยแต่ตอนเนี้ย
การเงินจะเริ่มดีขึ้นมันเกี่ยวกับดาวพฤหัสย้ายไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นดาวอาทิตย์เข้ามาตำแหน่งการเงินเข้ามาในตำแหน่งการเข้ามาในดาวราศีสิงใช่ไหมใช่เข้ามาในตำแหน่งการเงินของราศีสิงนะคะซึ่งราศีสิงก็คนที่เกิดตั้งแต่ประมาณวันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหานะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวการเงินในช่วงนี้กระตุ้นขึ้นมาอย่างคนที่รอนะที่รอว่าเซ็นสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เงินเนี่ยก็จะมาได้รอบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าในช่วงระยะนี้ความรักเนี่ยดีหรือมีเพื่อนๆแนะนำเรื่องความรักมาให้นะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไหมมีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากครั้งที่แล้วเนี่ยราศีกรกฎให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เป็นราศีสิงห์ yes นะคะหลุดจากสถิติซึ่งราศีสิงห์ระวัง45วันเลยนะ45วันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุซ่อมรถมีปัญหาหรือไม่ก็การเดินทางขุกขักมีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ในรอบนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่องยานพาหนะที่ตามมาดาวการเงินดาวการงานก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานด้วยค่ะอ่ะต่อไปคือชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันในช่วงรอบปีรอบเดือนนี้นะคะจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันมีปัญหาติดขัดอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าไอ้ดาวการเงินของคุณเนี่ยมันตกวินาศนะคำว่าวินาศมันหมายถึงได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปแล้วมันเหมือนกับบางทีต้องเอาเงินเก็บมาใช้วินาศทางการเงินทางดีมีไหมฮะวินาศวินาศถ้าแปลว่าดีถ้าแปลดีแปลว่าได้เงินแบบลับๆอ๋อเงินสีเทาเนี่ยเช่นว่าเช่นเงินสีเทาก็ได้หรือเป็นเมียน้อยอยากจะได้เงินแบบนี้นะอันนี้คือแปลดีเนาะแต่ถ้าแปลไม่ดีก็คือเงินที่มันมาแล้วก็เสียไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเอาเงินเก่าต้องเอาเงินเก่าเก็บมาใช้นะคะแล้วก็แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องติดขัดเหมือนกันเนี่ยมันจะพ้องกันหมดเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันเนาะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสย้ายที่อยู่ย้ายบ้านได้ด้วยแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลได้เหมือนกันนะคะเดินทางไกลแล้วดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีต้องระวังชาวราศีกันย้ายบ้านที่อยู่อาศัยดีไหมย้ายบ้านดีไหมมันเหมือนกับพอไปแล้วบ้านมันยังไม่เสร็จดีอ่ะต้องซ่อมใหม่ต้องทำอะไรอีกอ่ะก็ยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับฉะนั้นราศีกันในช่วงระยะนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะต่อไปคือชาวราศีตุลอันนี้จะดอกจันเอาไว้เลยสำหรับชาวราศีตุลเนาะเนี่ยอันนี้ไรบ้าเนี่ยจะดอกจันเอาไว้เลยเพราะว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพถามว่ามีโชคลาภไหมมีโชคลาภแบบฟุกๆมีอะไรด้วยแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยเสียหนักเลยแล้วก็ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันระวังมีโอกาสสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลระมัดระวังดาว3ตัวบอกตำแหน่งเสียหมดเพราะฉะนั้นพอบอกตำแหน่งเสียหมดให้ระวังสุดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะคะขอเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างๆกันละกันเนาะก็มีใกล้ตัวไหมมันอันนั้นต้องดูดวงเฉพาะบุคคลละอ่ะเกือบสุดท้ายราศีพิจิกมาแล้วใครอ่ะเอออ่ะมีละกันหลังบ้านอาจารย์นิ่มน้องรักไอ้น้องที่รักเปล่าราศีพิจิกไม่ใช่แฟนเดย์นะแฟนรายปีรายปีถ้ามันเป็นแฟนเดย์เดี๋ยวมันโดนปอกโอ้รายปีนี่รายปีแฟนเดย์ไม่ใช่วันเดียวไงแฟนรายปีมัน365วันนะชาวราศีพิจิกในระยะนี้จะเน้นในเรื่องของการงานนะคะจะมีจิตใจฝักใฝ่เกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยเฉพาะของสวยงามนะคะเพราะดาวตัวนี้มันเข้าตำแหน่งการงานแล้วก็มันอยู่ในนี้1เดือนเต็มก็จริงแต่เป็นระยะที่เขาเนี่ยคิดถึงเรื่องของการงานแล้วงานที่มันพึ่งแน่หดรายการเรียวมากสดมากคนยังตกเก้าอี้เก้าอี้ไหนนี่เก้าอี้มันกระโดดเดี๋ยวโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาเก้าอี้กระโดดตั้งใจดีนะเพื่อนกระชากหมวกพี่แอ๊ะ
ฉันลืมหมดเลยพอดีเกิดเหตุการณ์ช็อกตกเก้าอี้ตกเก้าอี้กระโดดแต่ว่าแก้วใจไม่ก็มือเขาจะฟาดหน้าแก้วโอ้ยรายการเราสดจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าที่นี่ตกใจกันพอแล้วราศีพิจิกเลยกระเด็นหายเลยลืมหมดเลยลืมเลยเอาใหม่ตั้งสติเอาใหม่เอาใหม่ปล่อยให้ฝนมาอย่าต้องเอาชาวราศีพิจิกเอาใหม่เนาะการงานที่ทีมงานบอกว่ารายการอะไรวะเนี่ยที่กูจะทำนะการงานเนาะเกี่ยวกับของสวยงามเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เป็นบุคคลที่จะมีโชคลาภด้วยในช่วงท้ายนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะมีสินค้าแบรนด์นี้ก็อยู่ในเฟซอาจารย์นิ่มเลยมีเกณฑ์เดินทางไกลค่ะแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาเองอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องนะคะเรามีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลเป็นคู่ได้ด้วยแพ็คคู่แพ็คคู่เป็นคู่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องคดีความเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามอย่าไปเซ็นค้ำประกันอะไรใครนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อารมณ์ร้อนสุดๆขี้หงุดหงิดอย่างนั้นก็ต้องอยู่ระวังอย่างระวังนะคะขี้หงุดหงิดมากนะคะคุณขี้หงุดหงิดวันนี้เอาน้ำสาดทุกวันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการงานเนาะก็จะบอกนิดนึงนะคะว่าในระยะนี้ดาวตัวนึงเนี่ยมันเข้าตำแหน่งการงานของเขาแล้วมันอยู่มานานแล้วมันแปลว่างานที่หยุดชะงักเพราะฉะนั้นงานที่เขาทำเนี่ยมันคือมันไม่ได้สมูทไม่ได้ต่อเนื่องมันจะเป็นงานแค่เป็นจ็อบไปนั่นแหละเล่นๆไปก่อนทำเล่นๆไปก่อนละกันชาวราศีพิจิกเนาะมันยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่การเงินจะดีไหมก็อีก2เดือนอีก2เดือนดาวการเงินถึงจะดีนะคะเวลามันผ่านไปเร็วไม่ว่าเราต้องดูว่าเขาการเงินดีไหมเพราะเป็นคนเก็บตังค์ไงเขาเป็นคนเก็บตังค์เราดูที่เวลามันผ่านไปเร็วเพราะถ้าเราการเงินดีนั่นแสดงว่าเรางานเยอะไงถูกอ่ะสุดท้ายราศีธนูค่ะราศีธนูเป็นไงคะธนูราศีธนูอันนี้จะดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาการเดินทางนะคะการเดินทางไกลแล้วก็ดาวการงานจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะค่อนข้างโดดเด่นมากราศีธนูในระยะนี้ยังไม่ควรลงทุนอะไรถ้าทำงานก็ทำธุรกิจของตัวทำงานบริษัทไปก็ดีแต่หรือถ้าทำงานธุรกิจของตัวเองอยู่ไม่ควรขยายอยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวปลายปีค่อยว่ากันอ๋อก็คือจะนิ่งถึงปลายปีนะคะใช่ค่อยว่ากันแล้วก็การงานถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ดีด้วยแต่ขอให้เป็นงานประจำไปก่อนแล้วเรื่องความรักอะคะถ้าเรื่องความรักของราศีธนูเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการงานอะเช่นไปพบรักในที่ทำงานนะคะหรือว่าไปติดต่องานแล้วก็ได้เจอความรักขึ้นมาค่ะโอเคจบไลฟ์สดค้างไลฟ์สดค้างนะคะแล้วก็ทางบ้านก็บอกว่าไลฟ์สดค้างนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะบอกมาสามสี่คนแล้วมีค้างค่ะค้างไหมค้างค้างทุกเครื่องค่ะค้างค้างแต่ว่าของลูกค้ารายละเนี่ยค่ะสี่ห้าคนบอกมาว่าค้างค้างค้างนะคะหรอไม่จ่ายสักทีเนี่ยงั้นถ้าไม่ค้างเดี๋ยวขอตอบของเคสนึงที่เลี้ยงหุ่นพยนต์นะลีจุงซุกพยนต์มันเป็นหุ่นฟานก็ผูกลงคาถาอาคมไว้ก็เหมือนกุมงกุมานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นทายที่ถูกกำหนดไม่เคยได้ยินเลยนะคะเดี๋ยวได้ยินนั่นแหละ อันนี้ไม่ได้ควรบ้านเลขที่110/31บูชาหุ่นพยนต์มานานหลายปีแล้วหลังๆไม่ได้ถวายของบูชาและอยากรู้ว่าเขายังอยู่กับตัวเองไหมพูดได้ความส่วนตัวว่าอยู่แต่พลังอ่อนมากเพราะพวกนี้กินบุญฉะนั้นถ้าคุณทำบุญน้อยคุณจะหวังรวยโดยการที่แบบให้มันช่วยไม่ได้นะคะแล้วบ้านหลังนี้ไม่ใช่แต่ผีตัวนี้ด้วยหลายอย่างใช่ไหมจันนิ่มใช่110/31แล้วบ้านหลังนี้อยู่แล้วโวยวายผีด้วยอ่ะผีก็เยอะกุมารก็เยอะแต่ที่เห็นน้ำพยนต์น่ะอยู่นะคะแต่พลังอ่อนแล้วก็สังเกตได้เลยว่าหลังๆตัวเองทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกหวยโชคลาภหดหายนะคะเอามาเลี้ยงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียยังไงก็ศึกษาแล้วมันมีคาถากำกับก็ท่องก็สวดบ้างแล้วจ้ะมาแสดงว่าของพวกนี้มีทั้งดีและเสีย yes ใช่แล้วค่ะพี่เนี่ยมาบางคนชมได้บางคนชมไม่ได้นะคะถ้าชมไม่ได้นะคะรบกวนออกจากหน้าไลฟ์สดแล้วเข้าใหม่มันจะได้หายนะคะลองดูมาลองดูของคุณซ้อพานปรียานันแชร์แล้วอันนี้ให้พี่แอ้ดีกว่าจ้ะแฟนเกิดวันที่29 กันยา 20ปีมะเสงเดือนกรกฎาคมมีโอกาสได้ไปคุมงานเกี่ยวกับอาหารไหมคะอันนี้เขาถามให้แฟนนะโอเคได้ไพ่สีถ้วย
สีถ้วยเนี่ยในคำไวยากรณ์เนี่ยปกติถ้าเป็นงานเนี่ยมันแปลว่าอยู่ในช่วงที่เกี่ยวกับคิดมากหรือว่าตัดสินใจแต่ถามว่าฟันธงว่าได้ไหมโอกาสของการสำเร็จค่อนข้างเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของทั้งหมดเลยนะความละเอียดการบริหารงานหรือการทำงานจะต้องมีความละเอียดรอบคอบมากคือว่าสีถ้วยเป็นไพ่ถ้าเป็นทางบวกทางการงานคือความรอบคอบความละเอียดถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวแปลว่าเป็นพื้นฐานของคนคิดมากโอเคคิดมากอ่ะอีกคนนะคะอาจารย์นิ่มแป๊บนึงเดี๋ยวรอสายเราแป๊บนึงห้าหกเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งห้าเจ้าที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะและจะปฏิบัติอย่างไรให้อยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองโอ้ก็ดีที่บ้านดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องตอบตามศาสตร์เราเนาะว่าเจ้าที่กลางบ้านนะคะแล้วก็ดูวิธีการใน YouTube ได้เลยนะคะพิมพ์เพราะว่าเจ้าที่กลางบ้านวงเล็บฉบับเต็มนะคะแล้วเข้าไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำวิธีไปทำวิธีการนั้นได้เลยนะคะตาม YouTube ได้เลยสำหรับเจ้าที่ที่บ้านดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะจริงๆแล้วของดีเยอะบ้านนี้อะไรที่เขาว่าดีบ้านนี้มีหมดนะคะดูเริ่มปัญหาของระบบไฟนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟเพราะฉะนั้นสวดมนต์ในบ้านดีที่สุดค่ะโอเคเคสของคุณลีจูซุกนะคะมีจริงค่ะเขาบอกนี้นะผีเด็กผู้ใหญ่มาเจอกันตลอดเพราะเขาตายไม่ดีโดนยิงตายยิงเสียชีวิตวันที่เปิดกิจการอย่างนั้นฉะนั้นนะคะโทรเข้ามาเล่าเรื่องหลอนหน่อยต่อจากสายนี้นะโทรเข้ามาเดี๋ยวให้อาจารย์นิ่มเขาชำระดวงให้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราคุยกับอีกสายที่รออยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยปุ้มค่ะโทรจากไหนครับจังหวัดอะไรหรือว่าในกรุงเทพกรุงเทพค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เลยจ้าค่ะ20มกราคม2524ค่ะปีละกาเนาะปีละกาเกิดวันอังคารบ้านเลขที่จ้ะ48/50ค่ะ48/50วันนี้ปีละกาอีกแล้ววันนี้ปีไก่ทั้งรายการเลยตั้งแต่คนอยากถามว่าอะไรคะอยากถามเรื่องงานค่ะอาจารย์นิ่มเคยบอกว่าจะได้งานยังไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าพอดีว่ามันมีเข้ามาค่ะคือตอนนี้เนี่ยรอที่จะสอบทีนี้ก็สอบวันเสาร์นี้ค่ะเป็นการสอบเทสแบบเหมือนเกี่ยวกับพวกตัวเลขคำนวณแล้วก็ภาษาแล้วก็ personality อย่างเงี้ยค่ะคือกังวลว่าจะได้ไหมอันนี้คือเคยดูดวงกับเราแล้วด้วยใช่ค่ะอ๋อเราบอกว่าจะได้แล้วมันก็มีเข้ามาก็ต้องได้แต่ตอนนี้ใช่ถ้าเราบอกว่าจะต้องได้ไม่ค่ะมันมีเข้ามาประมาณ 2-3 อันนะคะแต่มีไปอยากได้อันนี้อันที่จะต้องสอบเนี้ยค่ะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมคะไม่ถึงสอบเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ภาษาค่ะมีแต่บริษัทเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับธุรกิจอะค่ะเกี่ยวกับต่างชาติวันนี้ก็เจอแต่เรื่องเกี่ยวกับต่างชาติเนาะคนเป็นนักการใช่คนเกิดปีละกาคนเกิดปีละกานี่ส่วนใหญ่จะไปก็เหนื่อยนะเพราะว่าชีวิตเหมือนต้องเนี่ยเหมือนไก่อ่ะต้องคุยต้องหาต้องขยันนะอยู่ตลอดเวลาเนาะที่ผ่านมาดาวพุธมันเสียดาวพุธมันแปลว่าพวกเอกสารพวกการทำสัญญาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาก็เหมือนกับมันเหมือนกับตกรอบมาตลอดอ่ะแล้วมันอยู่กับเรามาปีนึงแล้วเนาะก็ตอนนี้มันก็ค่อยๆออกแล้วแหละนี่บวมไป30วัตต์แล้วนะมันค่อยๆออกละแต่ว่าถ้าถามว่าพรุ่งนี้โอเคไหมดาวพุธไม่เสียเนาะถ้าดาวพุธไม่เสียก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้เห็นว่าพรุ่งนี้โอกาสจะได้คือร่วมไปสอบเมื่อไหร่นะคือจริงๆอ่ะเดทไลน์มันคือวันจันทร์นี้เขาให้เวลาประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะมันเป็นของบริษัทต่างชาติเหรอเป็นของอเมริกาหรือเป็นของอะไรเป็นของอเมริกาหรือของเยอรมันหรือของอะไรของสวีเดนค่ะสวีเดนมันก็โซนเหนือพวกเยอรมันพวกอะไรมันเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรด้วยไหมไม่ค่ะเป็นบิสเนสคอนซัลท์อ๋อก็เท่าที่ดูนะเพียวมองแล้วมันได้นะเพราะว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นคลิงแก้เปิดซิมันเป็นเนี่ยคิงออฟแควร์แล้วได้ไพ่เดอะสตาร์ก็เลยยืนยันว่าได้แต่ต้องตอบอะไรให้ฉะฉานนะคะแล้วก็มั่นใจตัวเองนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยเหมือนมีความกลัวแล้วกังวลคุณไม่ค่อยมั่นใจตัวเองในการตอบคำถามมันทำให้ความน่าจะกังวลมากเลิกซะไอ้เรื่องที่คิดย้ำทำไมฉันทำไม่ได้
เข้าไปปุ๊บก้าวเข้าเข้าบริษัทเขาฉันเก่งฉันสวยฉันทำได้เท่านั้นพอจริงๆนี่ไม่ว่าได้นะแล้วก็น่าจะไปเริ่มงานเดือนมิถุนาด้วยเร็วสุดเนี่ย8ถึง8มิถุนาหรือ17มิถุนาเนี่ยขอให้รีบเริ่มงานนะคะเพราะว่า25 26 27ไม่เป็นไรโอเคดาวดีเราก็อวยพรเนาะขอให้ได้ขอให้ได้โอกาสได้สูงขอบคุณมากเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะจริงจริงดวงอ่ะได้แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ด้วยดีกว่าว่าไงคะขอถามอาจารย์จูอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะสงสัยค่ะว่าคือในเรื่องของดวงดีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีสองธาตุในดวงค่ะธาตุดีอะแบบธาตุดีจะเยอะมากคือธาตุดีอะ6กองแล้วก็ธาตุทอง2กองมีแค่2ธาตุเลยอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้ถ้าจะเสริมในเรื่องของการเงินนะคะเราจะเสริมยังไงดีเดี๋ยวนะดินมี4ดินมีเดี๋ยวนะคะดวงดินจะมี8ช่องใช่ไหมคะดินมี6แล้วก็ทองมี2ว่าดินเยอะเหรอเขามีธาตุดินมากกว่าธาตุทองดินเยอะตัวเองก็เป็นดินใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวขอวันเดือนปีเกิดอีกทีนึง20มกราคม2524ค่ะ20มกราคม2524คือ1981ถูกไหมค่ะใช่ค่ะ1981โอเคเกิดกี่โมงคะเวลาเกิดเกิดบ่าย2ค่ะประมาณบ่าย2ประมาณบ่าย2ค่ะ14จริงด้วยทั้งดินใหญ่ทั้งดินเล็กเต็มไปหมดดินเธอไม่ได้มี4กองนะมีต้อง6กองมี6กองค่ะใช่แล้วทองมี2ทองมีแค่2ทองมี2คือไม่มีลาภในดวงเลยอ่ะมันก็ไม่ดีต้องทำได้ตัวเองใช่มั้ยแต่เทวดาเป็นไม้โชคดีไงอ๋อเทวดาเป็นไม้อ๋อไม่ใช่เป็นไม่คือเทวดาเป็นไม้เนี่ยมันหมายถึงตัวมาทำลายแต่ว่าทองตัวร่างของเทวดาเป็นทองเธอไม่มีน้ำจริงๆดวงเนี้ยโชคลาภคือน้ำนะคะแต่ว่ายังดีนิดนึงว่าไอ้เดือนเกิดอ่ะมันเป็นเดือนที่เดือนฉลูที่มันมีน้ำแฝงอยู่ก็เลยถือว่ายังโชคดีว่ามีน้ำในจุดนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำที่แข็งแรงแล้วก็ในปีเกิดปีวอกเนี่ยก็มีน้ำแฝงเหมือนกันมีแฝง2ตัวน้ำใหญ่ด้วยนะก็เป็นถือว่าเป็นดวงที่มีโชคเอาอย่างนี้ละกันทิศที่ดีหรืออะไรที่ดีคือสีคือทิศทางธาตุน้ำก็คือทิศเหนือสีที่ดีก็คือน้ำเงินฟ้าดำมันต้องไปเปิดบัญชีที่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าได้ขอบคุณคุณอุ้มนะคะขอบคุณนะคะค่ะค่ะโชคดีค่ะมาค่ะมันจะมีเมื่อกี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อนใครอยากจะโทรมาดูดวงสดๆหรือว่าจะเล่าประสบการณ์หลอนนะคะก็โทรมาที่021746063ตอนนี้ทางรายการได้ดึงสายออกแล้วเข้ามาได้เลยถ้าเกิดโทรติดแสดงว่ามีดวงมากไอ้เค้กคุณในไลฟ์สดแอมไงจากใครล่ะที่บอกว่าให้โทรเข้ามาเล่าเนาะยังไม่โทรไม่เป็นไรแต่เขาถามมาว่าวันที่1เดือนมกราคม2543ปีมะโรงที่เมื่อกี้เราตอบไปอ่ะว่า758ทับ2บ้านเนี่ยรู้สึกว่าผีเยอะเอาจริงนะเราไม่เห็นผีในบ้านนะต้องแต่ว่าต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแทนไม่ใช่ทับ2เขารู้สึกไปเองอยู่รอบบ้านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าในตัวบ้านอ่ะไม่มีคือเราไม่เห็นจริงๆเช่นนอกประตูรั้วไปแล้วอ่ะก็แต่ว่าเป็นคนที่จินตนาการอุปทานป่ะไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นความรู้สึกหรืออาจจะตามมาจากข้างนอกแต่ถ้าภายในบ้านอ่ะไม่มีไม่เห็นนะพี่เข้ามาไม่ได้เจ้าที่ผู้ชายด้วยเจ้าที่ดุด้วยก็แสดงว่าไม่ต้องกังวลอ่ะได้ค่ะมีสายเข้ามาละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณแอมค่ะที่มาเอานี่ไงที่เราดูเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่ไหมคุณแอมเกิดวันที่1มกราคม2543ถูกไหมคะใช่ค่ะปีอะไรอ่ะปีอะไรนะมันตรงกับปีนักศัตว์อะไรคะมะโรงค่ะมะโรงอ่ะทีนี้จะถามเรื่องบ้านใช่ไหมใช่758ทำไมนะ758ทับ2ใช่ค่ะแล้วคุณแอมลองเล่าก่อนว่าเจออะไรก็คิดว่าบ้านโดนของค่ะเป็นข้อเลี้ยงเขาเอามาฝังเอาไว้เห็นไหมมันไม่ได้มีอยู่ในบ้านบ้านเขารู้สึกว่าบ้านโดนของพ่อเลี้ยงเอามาฝังเอาไว้ใช่ป่ะเปิดเสียงหน่อยเปิดได้ไหมมันไม่ค่อยได้ยินมันสุดคุณเสียงดังหน่อยนะครับพูดเสียงดังหน่อยครับฮัลโหลได้ยินไหมคะอย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยคุณจะไม่เราจะบอกว่าคุณแอนปิดไอ้ไลฟ์สดก่อนเนาะแล้วก็คุยกับเราทางโทรศัพท์นะจ๊ะมันดีเลยได้ยินแล้วใช่ไหมอ่ะดีเลยมากเลยลูกทำไมเล่าใหม่เลยคือหนูไปดูดวงมาค่ะแล้วทีนี้หมอดูเขาก็ทักว่าแม่โดน
แล้วก็ไปหาทางแก้แล้วพอยังเขาก็กลับไปเชียงใหม่แล้วเขาก็กลับมาแล้วหนูก็ฝันเห็นแบบควายตัวใหญ่อะค่ะมาชนประตูหน้าบ้านฝันว่ามีคนเอาชิ้นส่วนผมมาฝังไว้ในบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันยังไม่หายไปอะค่ะเพราะโดนของอะค่ะทำไมคือเขาเลิกคุณแม่เหรอคะหรือว่าไงไม่เลิกค่ะก็ยังคบอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะเขาก็รู้นะคะว่าพวกหนูก็พยายามจะแก้ให้แม่คือตอนนี้คุณแม่หลงเขาถูกไหมคะใช่ค่ะวันเดือนปีเกิดคุณแม่จำได้ไหมคะได้ค่ะวันที่2ตุลาค่ะปีอะไรคะปี2509น่าจะ2509ปีม้านี่แหละค่ะปีมะเมียค่ะคือบางตัวเขาอย่างนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ตัวแม่เขาโดนใช่แล้วพ่อแม่เขาว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องรุ่มหลุดด้วยใช่แต่วิเคราะห์กันเองกันอยู่ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งกันเองตามที่วิเคราะห์นะคะถ้าเป็นดวงคุณแม่ถามว่าโดนไหมโดน 100% เออ 100% เออแล้วแม่เขาก็หลบพื้นฐานดวงของคุณแม่ค่อนข้างรุ่มหลงอะไรได้ง่ายด้วยแล้วมันก็มีปัญหาตกมาที่หนูคือว่าหนูก็แบบไปหาทางแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตัวเองอ่ะฝันตอนนี้ก็ยังฝันอยู่ว่ามีผู้ชายจะมามีอะไรด้วยตลอดเลยคือเมื่อก่อนอ่ะพี่สาวก็โดนฝันว่าในฝันอ่ะจะมีผู้ชายมามีอะไรด้วยพี่สาวโดนทั้งคู่เลยค่ะแล้วหนูก็ไปตามวัดไปเอาน้ำมนต์มาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ก็ไม่ฝันแล้วแต่ว่าหนูยังฝันอยู่ตอนนี้ค่ะบ้านอยู่จังหวัดไหนก็โดนด้วยใช่ไหมคะบ้านอยู่จังหวัดไหนคะอยู่ชัยภูมิค่ะโอ้โหแรงแรงอีกมากแรงมากแรงขึ้นหนูโดนอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้หนูคิดว่าหนูโดนคือเอาง่ายๆการที่ฝันว่ามันมีวิญญาณมาร่วมเพศหรืออะไรเงี้ยมันทำให้พลังเย็นในร่างพลังเขาเรียกความอุ่นในร่างกายมันหายไปมันโดนพลังเย็นครอบนะคะก็ระวังจะเจ็บป่วยแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับแต่ถ้าถามหนูว่าตัวคุณโดนของไหมยังไม่โดดเด่นเท่าคุณแม่แล้วก็ถามว่าคงโดนเป็นสะเก็ดอะเป็นสะเก็ดมากกว่าแล้วก็อีกอย่างที่จะเตือนนะคะคือกรรมของคุณแม่เขาเป็นเวลากรรมของเขา มันคือจังหวะที่เขาต้องเจอเราอะเหมือนเราไปยื่นมือไปดึงเขาว่าจริงๆแต่ตัวเขาอะยังลุ่มหลงอยู่เราก็ดึงไม่ได้หรอกมันเป็นวาระที่เขานี่หมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ยไปแก้ของเนี่ยหลายตังค์มากอะเอ๊ะแล้วเราตัวเราเองเริ่มมีการเจ็บป่วยบ้างไหมมีค่ะเออก็เป็นที่แม่แก้วบอกพลังเย็นหมดใช่ไหมพลังร้อนมันจะหรือพลังเย็นเข้ามาพลังเย็นมันเข้ามาแอบแล้วต้องทำยังไงเนี่ยคะอ่ะเดี๋ยวพี่จูดูดวงแม่ว่าไงบ้างสวดมนต์ในบ้านบ้างไหมก็บางครั้งก็สวดบางครั้งก็ไม่สวดลองสวดลองสวดบทธรรมจักรในบ้านดูนะคะแล้วก็บทจักรพรรดิเนาะโอเคธรรมจักรเสร็จแล้วก็จักรพรรดนะคะธรรมจักรเป็นบทที่ครอบแก้วในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบทที่ไล่ของได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินที่ไหนเลยสวดบ่อยๆนะแล้วก็อย่าบ่นว่ามันยาวแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าต้องไปเอาน้ำมนต์จากที่อื่นอะไรเงี้ยสวดธรรมจักรแล้วเอาน้ำใส่ขันนะคะแล้วก็ทำให้น้ำขันนั้นเป็นน้ำมนต์ได้เลยนะไม่ต้องไปเสียเงินที่ไหนหรอกสวดมนต์ในบ้านนี่แหละค่ะแล้วหนูไม่ชอบเลยคือแบบหนูก็รู้สึกว่าหนูเคลียงคือมันเป็นการบังคับจิตใจตัวเองอะค่ะแบบแล้วก็เนี่ยวันพระวันโกนอ่ะเอาแล้วโดนฝันว่าแบบจะไปมีอะไรกับผู้ชายอะค่ะบางทีมันเกิดจากการที่เราคิดบ่อยๆมันเป็นอุปทานได้เหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลองตั้งสติก่อนแล้วก็ลองสวดธรรมจักรกับจักรพรรดิเหมือนที่บอกดูก่อนเนาะแล้วก็ลองหยุดที่จะไปตามหาสถานที่ที่จะแก้ของเพราะว่าคือยิ่งแก้ยิ่งทำกลับก็ยิ่งกลับมามันก็ไม่จบไม่สิ้นมันก็คือการต่อกรรมถูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจบที่เราแก้ที่เราแล้วก็จบที่บ้านเราใช่นะคะแล้วส่วนเรื่องแม่หนูก็ปล่อยให้เป็นตามกรรมของแม่กรรมใครกรรมมันค่ะถึงเวลาหมดกรรมทุกอย่างมันก็จะจบเองพูดจริงๆนะของแม่ยังไงก็ไม่หลุดเพราะมันเป็นกรรมไม่หลุดยังอยู่อย่างนั้นแหละค่ะก็ต้องปล่อยนะคะต้องปล่อยเพราะว่าในตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนต้องเจอคู่ประเภทแบบเนี้ยให้รักมากมากคราวนี้ถ้าสมมติว่าคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยบางคนก็อาจจะต้องตายจากไปก็คงต้องหาพ่อหนูเสียพ่อหนูใช่พ่อหนูต้องตายแน่นอนเพราะว่าอันนี้ไม่ได้แช่งนะคะเพราะว่าในดวงคู่ของคุณแม่เนี่ยจะเป็นคู่ที่พัดภาคนะคะแล้วก็ถ้าไม่จากเป็นก็จากตายแต่ส่วนใหญ่จะจากตายมากกว่านะคะแล้วอีกกรณีถ้าได้คู่คนนี้คุณพ่อเลี้ยงคุณคนนี้
ดาวตรงเนี้ยมันแปลว่าไสยศาสตร์ได้ด้วยแปลว่าตายแบบที่เรียกว่าเป็นความทุกข์แบบแล้วแบบตอมใจอ่ะที่เขาพูดกันคำโบราณใช่คำนี้ไหมไอ้ดาวกินผัวดวงกินผัวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเขาจะเจอคู่แบบนี้สไตล์คุณแม่นะคุณแม่คุณนะจะเป็นคนที่มีความทุกข์เรื่องความรักจะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมของคุณแม่ที่เขาจะต้องเจอแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่าตลอดชีวิตของเขายากแก้ไม่ได้แล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยนอกจากว่าเขาจะหันมาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์คุณแม่ก็อาจจะหลุดได้แต่ไปพูดแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปพูดมากๆว่าเขาก็จะหาว่าเราอคติกับแฟนเขาด้วยฉะนั้นจุ๊บไว้ก่อนดีกว่าเนาะแก้ยากค่ะแก้ยากจัดการที่บ้านก่อนส่วนตลกก็สวดมนต์อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเวลาออกไปนอกบ้านอย่างเงี้ยไปล้างจานตอนดึกก็รู้สึกมีคนมามองมีคนมาวิ่งใส่ข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูลองสวดมนต์ดูลองดู7วันก่อนเจ็ดวันโอเคมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับเราสุขหน้าก็ลองส่งข้อความเขาบอกมาดูว่าเป็นยังไงคือลองปฏิบัติก่อนแล้วก็โทรมาในเรื่องของผลที่พี่นิ่มแนะนำไปในการวัดที่ว่าอะไรนะสวดแล้วก็อะไรน้ำกับจักรพรรดิแล้วก็น้ำใส่ขันทำเป็นน้ำมนต์ได้เลยเอาไปอาบเอาไปอะไรก็ได้ค่ะแก้ที่ตัวแก้ที่ใช่แก้ที่ตัวแก้ที่ตัวเราก่อนบ้านแล้วถ้ามีใครบอกว่าแก้กรรมให้ได้เนี่ยพามาหาหน่อยนะบอกเลยว่ากรรมแก้ไม่ได้นะคะแต่บรรเทาได้ก็ทำได้แค่บรรเทาปีสองปีแล้วค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จนแบบแล้วก็เฉยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีคนบอกว่าแก้กรรมได้นะให้คิดง่ายๆเลยว่าเรากลับไปแก้อดีตได้ไหมไม่ได้ค่ะทุกคนเรายังกลับไปแก้อดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรมแก้ไม่ได้นะคะมันก็เหมือนที่เขาใช้พูดคำพูดนี้เสมอหนักเป็นเบาเนาะก็เหมือนที่เราใช้ไงพี่แอ๊ะกรรมแก้ไม่ได้แต่บรรเทาได้แต่แก้กรรมไม่ได้กรรมมันผูกเนาะโอเคขอบคุณนะคะคุณแอมค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะโอเคอันนี้จะเป็นเคสที่ยากหน่อยสำหรับคุณแม่นะแล้วก็น่าจะเจอกันมาแล้วประมาณ 2-3 ปีมีใครว่าเรื่องไสยศาสตร์ไม่มีจริงยิ่งยุค 4.0 เนี่ยมีจริงแหละแค่รูปในไลน์ก็ทำของใหม่ได้นะใครเจอไงใครเจอถ้าคำนั้นเราไม่เจอกับตัวเองเราก็ยังไม่เชื่อไงใช่แต่ต้องเจอไงโดนมั้งยังโดนของยังยังคิดว่าโดนนะโดนอะไรของอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวน้องถอนให้น่าจะโดนเอ๊ะเนี่ยเรามีเวลาเหลือแค่10 กว่านาทีใช่ปะมาเอ๊ะเรายังไม่ดูดวงรายการเราเรียกเดียวเนาะรายวันก็ถามกันในนี้รายวันละไม่จะเงี้ยกำลังชงเรื่องตกมาเอ๊ะเราขาดอะไรตอนนี้พี่เราจะทำงานแล้วนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนทางอ๋ออันไลฟ์อันไลฟ์เราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ละเดี๋ยวนี้ทีมงานบอกให้อ่านข้อความในไลฟ์หน่อยจ้ะเดี๋ยวพี่แอ้เตรียมของขอดูดวง3 คนแล้วเดี๋ยวให้พี่แอ้ดูดวงเพราะคนทางบ้านก็อยากดูดวงรายวันเหมือนกันอาจารย์นิ่มเตรียมตัวทำงานสุภลักษณ์นะคะไลค์แล้วแชร์แล้วบ้านเลขที่119/256ไม่ทราบว่าสีจูเอียยังอยู่ที่บ้านไหมคะพอดีขยับสีจูเอียสีจูเอียเนี่ยอันแรกต้องอธิบายก่อนนะคะว่าสารภูมิสีจูเอียเนี่ยคือเทวดาที่เราเชิญลงมาเพื่อบำรุงรักษาบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการไหว้การไหว้หอยจันนี่จะเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถามว่าสีจูเอียอยู่ไหมเพราะมีการเลื่อนเองเนี่ยอันนี้เราต้องดูว่าเลื่อนจุดยังไงแล้วเวลาที่เลื่อนใช้วิธีการยังไงใช่เพราะวิธีการย้ายสารภูมิหรือสติจุเอียต้องมีการถอนหรือการเชิญออกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายท่านนะคะอืมอันนี้เราตอบยากถ้าเป็นอย่างนี้รบกวนส่งรูปเข้ามาในอินบ็อกซ์นิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะดูให้ว่ายังอยู่ไหมยังอยู่ทำไมใช่ไหมคะมาค่ะมาตอบกันที่อีกท่านนึงนะคะชื่อคุณกรกมลวงศาเกิดพี่จูขา26 มิถุนา 2524ปีรากานะคะถามเรื่องอะไรอ่ะบ้านหลังนี้ดีไหมคะได้งานไหมคะเพิ่งออกจากงานบ้านเลขที่นะคะ20/19/22บ้านหลังนี้ดีไหมแต่ของพี่จูคำถามก็คือเพิ่งจะออกจากงานจะได้งานไหมบ้านดีเจ้าที่ผู้หญิงค่ะบ้านนี้มีปัญหาเรื่องของระบบน้ำหน่อยนึงเนาะซึ่งถ้าเจอก็จะแก้ไม่ได้นะคะเพราะมากับเลขบ้านแล้วก็เป็นบ้านที่หาเงินค่อนข้างเก่งแต่ว่าเก็บเงินไม่อยู่เลยนะคะระวังเรื่องปวดขาอะไรหน่อยแล้วกันคนในบ้านก็มีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสได้งานรออีกสักประมาณ2 เดือนก็มีโอกาสได้งานแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่สับสนเป็นช่วงที่สับสนมากแล้วก็มีเป็นความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถ้าไปทำงานอะไรรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีสถานภาพรู้สึกเหมือนเฮ้ยฉันทำหน้าที่อะไรอยู่อย่างเงี้ยเหมือนได้รับงานจับฉายมาเนาะเพราะฉะนั้นก็
อีกไม่เกิน2เดือนก็จะได้งานแล้วค่ะโอเคคุณหนูซื่อบื้อโทโมโกะนะคะไลค์แล้วแชร์แล้วหนูค่ะแฟนเก่าจะกลับมาเอาเงินเดี๋ยวนะแฟนเก่าจะกลับมาเอาเงินมาคืนไหมคะแล้วเขาคิดจะกลับมาไหมอันนี้ขอถามพี่แก้วแล้วล่ะถ้าถามว่ากลับไหมพูดได้คำเดียวว่าใจคุณน่ะอยากให้เขากลับมาแต่บอกเลยว่ามีเกณฑ์กลับมานะคะแต่ตังค์ไม่ได้คืนฉะนั้นถ้ากลับมาขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าอยากจะโง่ต่อหรืออยากจะฉลาดถ้าอยากจะฉลาดไม่ต้องกลับไปเอาเขาเพราะว่าเขาจะออดอ้อนจนคุณรู้สึกว่าคุณยอมให้อภัยแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดทำนองว่าให้ความหวังว่าเดี๋ยวเอาเงินมาคืนนะซึ่งมันไม่เวิร์กนะคะต้องระวังนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์โดนกลับมาง้อในช่วงสิงหาวันที่20สิงหาจะมีสายเหรอคะสวัสดีค่ะสายก่อนค่ะค่ะคุณอะไรคะพัชรประพรค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะบ้านเลขที่ค่ะวันจันทร์ที่6มีนา2515ปีกุลค่ะปีกุลบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่118/8151ค่ะเดี๋ยวนะ118ครับไปนะทับ8ค่ะทับ8และ151ค่ะ151อีกอ่ะเดี๋ยวนะเกิดพ.ศ.2515ใช่ค่ะมันปีกุลเหรอไม่ใช่ปีกุลต้อง14ครับ15ไม่ใช่ปีกุลอ๋อของเขาคือคุณคิดว่าต้องเลยเมษาใช่ไหมอ๋อมันแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันมีปัญหาเรื่องอายุวันเดือนทุกทีว่าจะปีกุลหรือปีชวดดีถ้านับจีนน่ะเป็นปีชวดแต่ถ้าคุณนับไทยก็จะเป็นปีกุลแต่คราวนี้อาจารย์นิ่มนับอะไรไม่รู้ในจะถามว่าอะไรคะการงานแล้วก็สุขภาพโชคลาภค่ะการงานสุขภาพโชคลาภมาครบความรักไม่มีเลยการงานได้ไพ่2เหรียญน่ะต้องถามกันว่าช่วงเนี้ยตกงานหรือรองานหรือจะเปลี่ยนงานป่ะเปล่าค่ะค้าขายเสื้อผ้าเฉพาะตลาดนัดค่ะถ้าเป็นการงานต้องถามกันว่ามีการลงทุนใหม่ๆมั้ยเพราะว่าถ้ามีการลงทุนใหม่ๆเนี่ยได้ราชินีถือถ้วยตั้งบัลลังก์บวดีแต่ว่าถ้าเป็นโชคลาภเนี่ยพี่แอฟันธงนะราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์เนี่ยแล้วก็ไปบวกกับไฮโรแฟนต์คือดาวสังขลาศดาวสังขลาศเป็นดาวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไพ่เนี่ยส่วนใหญ่โชคลาภในโอกาสที่จะมีเนี่ยยากแต่ว่าจะมีในทิศทางของการค้ามากกว่านะครับค่ะโอเคนะค่ะครับผมแล้วคิดจะเปลี่ยนการลงทุนอะไรบางอย่างไหมใช่ค่ะใช่ใช่เนี่ยเพราะว่ามันลงอะไรก็ได้เนี่ยค่ะแต่ว่าใช่มันเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงทุนน่ะมันแล้วคุณก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะใช่เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการลงทุนก็เลยบอกว่าวางงานไหมตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรอยู่นะขายเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองแต่ยิงแนะนำว่าถ้าไปทางของกินจะดีนะไปของกินจะดีนะแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเนี่ยถ้าตัดเย็บได้นะแบบซ่อมแซมได้ดีมากจริงแล้วงานวิชาชีพการซ่อมโอเคขอบคุณนะคะและสุขภาพเป็นยังไงบ้างอาจารย์จะได้ผ่าตัดไหมสุขภาพพี่ฟันธงเรื่องลำไส้กับมดลูกอะครับค่ะมีปัญหาไหมไม่ทราบค่ะไม่เคยไปตรวจเลยไปตรวจดูนะครับน่าจะเจอซีสสัก 0.4 มิลนะโอ้โหขอเพิ่มเรื่องปวดหลังไปด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับขามีปัญหาหน่อยเนาะใช่ๆค่ะขานี่จะมีปัญหาตลอดหมอจะรับผ่าแต่เราไม่กล้าผ่าค่ะกลัวไม่เหมือนเดิมห้ามอั้นฉี่ด้วยนะก็พูดง่ายๆคือช่องท้องทั้งหมดระวังจ้ะนะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราเหลือเวลาเพียงน้อยนิด5นาทีก็ไม่ทันไหมทันไหมทันอ่ะเดี๋ยวงั้นพี่แอนเร็วๆเลยโอเคอ่ะไพ่ใบแรกคนวันอาทิตย์เราเริ่มจากวันอาทิตย์ละโอเค10ดาบเป็นไพ่ที่อยู่ในคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็คือเราจากงานเปลี่ยนแปลงงานแล้วก็อาจจะฟันธงคือความเครียดหรือแรงกดดันที่ได้งานใหม่ในเรื่องของความรักสำหรับคนเลิกราหย่าร้างไปแล้วนะครับก็จะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะในลักษณะในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะเน้นคำว่าญาติผู้ใหญ่มีการเจ็บป่วยผ่าตัดแต่ไม่ใช่ตัวเรานะอุบัติเหตุมีในเรื่องของการเฉียวชนแต่ไม่ถึงกับหนักนะครับนี่คือวันอาทิตย์นะครับเรามาดูวันจันทร์ได้ไพ่4คาถานับสีกระทาเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของความเพอร์เฟกต์ของคู่ชีวิตคู่ครองในการงานแล้วก็ในเรื่องของชื่อเสียงนับว่ารวมถึงความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจและการลงทุนการศึกษาเกี่ยวกับต่างประเทศหรือน้องๆที่กำลังจะสอบเอนทรานซ์ติดแน่นอนนะครับอ่ะคนวันอังคารวันอังคารเป็นซิกเนเจอร์เพื่อจะทำนายเสมอถ้าได้ไพ่8กระทานับ8กระทาเป็นคำทำนายที่เกี่ยวกับคำว่ารักรุ่งรวยและล้ำสำก็แปลว่าในเรื่องของความรุ่งเรืองในของคนวันอังคารค่อนข้างโดดเด่นทุกเรื่องทุกด้านนะครับอ่ะเรามาดูคนวันพุธ
รับคนวันพุธได้ไพ่ judgment judgment ทำนายเป็นคำทำนายในตำนานไพ่ทาโร่เป็น3อย่างพรหมลิขิตและเวรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมีเรื่องของเวรกรรมเกิดขึ้นวันพุธนะอันที่2ก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรได้อย่างนั้นแต่ว่าคนวันพุธเนี่ยได้ไพ่ไปเนี่ยแพ้เน้นว่าให้คิดในทาง positive คิดบวกนะครับส่วนสุดท้ายเลยเป็นเรื่องของมูเตลู judgment แปลว่าสิ่งที่ขอพรนะขอพรก็คือขอสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดมักจะสมหวังในสิ่งนั้นและสิ่งที่ปรารถนาจะรอคอยเหมือนอาจารย์ดิ้มเกิดวันพุธก็คือสายมูเตลูไปไหว้พระที่ฮ่องกงกันนะครับคนวันพฤหัสนะครับนะครับพฤหัสนะฮะคนพฤหัสได้ไพ่10เหรียญ10เหรียญเป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ในเรื่องของพื้นฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจรายได้และการเงินเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานด้านธนาคารการเงินนับเกี่ยวกับตลาดทรัพย์หรือเกี่ยวกับประกันชีวิตหรือเกี่ยวกับเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินเป็นเงินเป็นทรัพย์สินอันนี้ดีถือว่าคนพฤหัสอยู่ในตำแหน่งของนักลงทุนนับเน้นคำว่ารวยแต่ไม่เน้นคำว่าเงินฟูนะครับเรามาดูคนวันศุกร์วันของหมอแก้วนะครับไม่ใช่วันศุกร์วันศุกร์นะฮะวันศุกร์อ่ะคนวันศุกร์ได้ไพ่8ถ้วยนะครับ8ถ้วยถ้าเป็นเน้นความรักก็เพราะการพลัดพรากหรือการจากไกลนับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของความรักเนี่ยแปลว่าเป็นเคล็ดที่ว่าถ้าใครอยู่ไกลจะกลับมาถ้าใครอยู่ใกล้จะได้ห่างกันนับแล้ว8ถ้วยเนี่ยในกุศโลบายของความรักเน้นความรักโดยตรงเลยนะครับของคนวันศุกร์8ถ้วยหมายถึงอยู่ในช่วงที่คุณโสดอย่างเดียวเลยจะต้องมี2ห้ามมี1ถ้ามี1มักจะผิดหวังเสมอครับนะเพราะว่าถ้าการที่เรามี1แล้วรัก1ต่อ1เนี่ยคนของเราจะไปมีคนอื่นแต่ถ้าเรามี2เราจะมีความสุขและเราจะเลือกในอนาคตที่สมหวังในความรักนะนี่สิ่งกลับมาและคนวันนี้เป็นคนที่มีเกณฑ์การเดินทางมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินเอามาดูคนวันสุดท้ายวันเสาร์คนวันเสาร์ก้าวไม้ก้าวไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับคำว่าความเบื่อความเซ็งความขี้เกียจแล้วก็เป็นไพ่ที่แห่งการจินตนาการของคนวันเสาร์ว่าไม่อยากทำงานแต่รวยมันไม่มีในโลกนี้เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็คือขยันอดทนแล้วก็มุ่งมั่นก็จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครบเจ็ดแค่พี่แอร์จบไปเองเจ็ดวันภายใน5นาทีเนาะจริงเก่งมากเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในทีมเราเลยอ่ะใช่ไม่มีใครหล่อเท่านี้เลยอ่ะมีความสุขมากเลยคำชมเนี่ยชมทุกทีแบบแม้ก็ต้องรู้ว่าน้องแบบพูดจริงไม่จริงก็แบบก็มันเป็นความพูดเพราะทุกคนมีผู้หญิงผู้หญิงหมดไปเลยไอ้ผนาฟูจินี่ปานนี้เลยวันนี้วันนี้คิวมันยาวไม่พี่แอร์ยาวน้องนี่พี่แอร์เลี้ยงทีมตอนแรกคิวมันยาวเออจะไม่ไปเลี้ยงนี่ไงหลังทำบุญเสร็จได้เดี๋ยวSC อาจารย์นิ่มไปด้วยไหมใช่วันที่2มิถุนายนนะคะเจอกันที่คณะก้าววัดระฆังนะคะ10โมงครึ่งได้พบกับพวกเรา4คนในทีม4องค์เอ้ยทีม0องศาพยากรณ์นะคะเป็นร่วมทำบุญวันเกิดอาจารย์นิ่มกันนะคะใครอยากเอาใจกันไปตามหาคู่ก็เอาไปเดี๋ยวงวดนี้หมอแก้วจะเอาไปนะคะเอาเรื่องหรือแบบไหนดีคะเอาเป็นทองเหลืองเลยค่ะเพื่อนแล้วเราก็จะไปตามหาคู่กันอาจารย์นิ่มจะเป็นคนนำถวายเองนะคะส่วนใครอยากเอาข้าวสารเอาผ้าไตรจีวรเอาอะไรไปถวายเอาน้ำดื่มไปถวายก็เอาไปร่วมได้เลยนะคะงานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเจอกัน10โมงครึ่งที่คณะ9วัดระฆังนะคะวันที่2มิถุนายนวันอาทิตย์นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วกับรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีนะคะพบกับพวกเราได้ทุกๆวันศุกร์นะคะที่ Channel 8นะคะกดไลค์ไว้เลยนะคะกดถูกใจเพจไว้เลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะคะรายการศูนย์องศาพยากรวันนี้หมดเวลาเราขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ที่คุณร้องเพลงเนี่ย